มาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติครับในมาตรานี้นะครับมีกรรมธิการที่สงวนความเห็นนะครับท่านแรกท่านสสินันท์ธรรมนิธินันท์เชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสสินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมอดีตพรรคก้าวไกลปัจจุบันพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันในฐานะของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณด้วยนะคะจะมาอภิปรายงบประมาณในมาตรา21กระทรวงยุติธรรมในส่วนของภาพรวมงบประมาณในช่วงของกระทรวงยุติธรรมนะคะดิฉันเองนะคะได้มีการเสนอแนะนะคะไปยังกระทรวงยุติธรรมในห้องงบประมาณห้องใหญ่ไปแล้วรวมถึงห้องอนุงบประมาณด้วยนะคะถึงพันธกิจของกระทรวงยุติธรรมที่ควรจะต้องเปลี่ยนเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่ไปข้างหน้าและเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะขอสไลด์ด้วยค่ะท่านประธานคะกระทรวงยุติธรรมค่ะมีพันธกิจอยู่4ข้อนะคะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในหน่วยงานสำคัญเนี่ยจะมีอยู่ที่ในหัวข้อที่4เกี่ยวกับการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดให้เป็นคนดีค่ะซึ่งคำว่าคนดีนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาทั้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและระบบการจัดการความคิดของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับสูงบางท่านนะคะท่านประธานนิยามคนดีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ค่ะแต่การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างหากที่จะคืนความเป็นคนปกติสู่สังคมซึ่งถ้าเรายังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ตรงกันเนี่ยการจัดสรรงบประมาณแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะซึ่งรายละเอียดจะมีเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านนะคะช่วยกันลงลึกในแต่ละโครงการอีกครั้งดิฉันจะขอเริ่มที่สำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพัฒนาพฤตินิสัยแบบใดนะคะมาดูโครงการแรกของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ได้รับการพักโทษและผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยด้วยการส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพค่ะแค่อ่านชื่อโครงการก็เอ๊ะแล้วนะคะว่าเอ๊ะการคำว่าใช้คำว่าสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันใช้กับมนุษย์ได้ด้วยเหรอคะการใช้คำว่ามูลค่าเพิ่มหรือการ add value ใช้กับวัตถุหรือว่าสิ่งของค่ะถ้าใช้กับมนุษย์เนี่ยต้องใช้คำว่าการเพิ่มทักษะหรือใช้คำที่ท่านพูดบ่อยก็ได้ว่าการ up skill re skill หรืออะไรก็ตามแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มใช้กับมนุษย์ไม่ได้นะคะอันนี้เสนอแนะไปแล้วว่าการใช้คำเนี่ยสำคัญมากๆแล้วก็ควรจะต้องมีการให้โอกาสไม่ใช่แค่คนที่พ้นโทษนะคะการจะเพิ่มทักษะต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่เข้าไปเป็นผู้ต้องขังเลยด้วยซ้ำเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติแล้วเวลาออกมาเนี่ยก็สามารถเป็นคนปกติได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะอีกงบประมาณถัดไปค่ะเป็นงบประมาณเกี่ยวกับการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้พ้นกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเจอคำนี้อีกหลายหน่วยงานมากๆค่ะซึ่งอันนี้มีงบประมาณในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์2ชิ้นงบประมาณ 500,000 กว่าบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะซึ่งการพัฒนาพฤตินิสัยแบบใดนะคะมีโครงการพัฒนาพฤตินิสัยเยอะมากๆแต่ทำไมจึงไม่เห็นความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์อย่างกรณีของป้ามนแห่งบ้านกัญจนาพิเศษค่ะถ้าเราเห็นประมาณ2โครงการสักครู่นะคะ2ล้านบาทบ้าง1ล้านกว่าบาทบ้างนะคะจะเห็นได้เลยว่างบประมาณของการนี่มีอัตราผู้เชี่ยวชาญเนี่ยน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าการตั้งโครงการอื่นๆที่พูดมาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำค่ะสไลด์ถัดไปค่ะพัฒนาพฤตินิสัยแบบใดคะจึงไม่ได้เห็นความสำคัญของสวัสดิภาพและจิตใจของผู้ต้องขังค่ะมีในโลกออนไลน์พูดถึงมากๆเรื่องของคำถามจากคนในเรือนจำว่าทำไมถึงไม่เอาปากกามาขายเป็นเดือนแล้วจะให้เขียนจดหมายกับอะไรการเขียนจดหมายการสื่อสารมาด้านนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่แทบจะเหลืออยู่สิ่งเดียวแล้วค่ะสำหรับผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ขังทางการเมืองค่ะการที่ตัดสิทธิ์เขาด้วยการที่ไม่ให้มีการปากกาหรือว่าการใช้กฎใหม่โดมิเมลนะคะรับส่งได้แค่ครั้งละหนึ่งฉบับแบบนี้ค่ะก็เป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันค่ะสไลด์ถัดไปค่ะนอกจากนั้นยังมีภารกิจที่ซ้ำซ้อนงบประมาณที่ซ้อนทับอยู่อีกหลายๆหน่วยงานค่ะอย่างเมื่อวานที่ฉันพูดถึงเรื่องของตำรวจใช่ไหมคะที่มีคอลเซ็นเตอร์หลายอย่างในกระทรวงยุติธรรมก็เช่นกันค่ะมีหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนกันหลายหน่วยงานเริ่มต้นที่หน่วยงานแรกคือโครงการของในสำนักปลัดเหมือนกันนะคะคือสายด่วนยุติธรรมเบอร์1111กด77นะคะอันนี้มีงบประมาณประมาณ 2.1 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์คือการที่แบบให้ประชาชนนะคะเข้ามาโทรเข้ามาหรือว่ามาเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่างๆมีเจ้าที่รับสายประมาณ6คนนะคะ6อัตรานะคะ2ล้านกว่าบาทสไลด์ถัดไปค่ะ
นอกจากนั้นยังมีของเนติบัณฑิตยสภาด้วยนะคะอีก 1.5 ล้านบาทเหมือนกันเลยค่ะคือการให้คำแนะนำคำปรึกษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการช่วยเหลือดำเนินคดีให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ด้วยนะคะ 3,000 ราย 1.5 ล้านบาทสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้เป็นองค์กรที่มีอยู่แล้วค่ะเราคิดว่าก็เป็นอีกองค์กรที่ฟังก์ชันมากๆงบประมาณก็มากเหมือนกันนะคะสภาทนายความ24ล้านบาทเป้าหมาย 100,000 คนค่ะสภาทนายความนะคะนอกจากมีโครงการนี้แล้วยังมีโครงการเกี่ยวกับสายด่วน1167ด้วยนะคะปาเข้าไป2เบอร์แล้วนะคะที่ประชาชนต้องโทรแล้วก็ต้องดูว่าจะโทรหาใครก่อนนะคะสายด่วน1167เนี่ยก็มีคนรับสายอีกเหมือนกันนะคะประมาณวันละ5คนต่อวันงบประมาณ 1.2 ล้านบาทสไลด์ถัดไปค่ะอีกอันนึงก็คือกองทุนยุติธรรมค่ะอันนี้สมัยฉันเป็นทนายความสิทธิชนนะคะก็มีการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขอ เงินชดเชยการที่ต้องไปจำคุกโดยที่ไม่ได้มีความผิดนะคะหลายคดีมากๆแล้วก็โดนปฏิเสธแทบทุกคดีค่ะก็เลยไปดูงบประมาณของกองทุนยุติธรรมก็เห็นเลยว่ามีภารกิจอยู่4ภารกิจค่ะ1คือภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี50ล้านบาทอันนี้ไม่ติดใจนะคะ2คือภารกิจในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย148ล้านบาทอันนี้ก็ไม่ติดใจเพราะว่าก็สำคัญเช่นเดียวกันที่สำคัญคือแล้วคือติดใจคือโครงการที่3คือการช่วยเหลือผู้ละเมิดผู้ถูกละเมิดสิทธิชนค่ะซึ่งมีงบประมาณเพียงแค่2ล้านบาทเปิดไปเปิดมาก็อันนี้แหละค่ะที่ฉันเคยส่งเรื่องไปแล้วก็ไม่ได้สักทีด้วยการจัดสรรงบประมาณที่มันน้อยแบบนี้หรือเปล่าเลยทำให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือมันได้รับน้อยไปด้วยนะคะส่วนโครงการที่4ค่ะเป็นอีกโครงการที่ทับซ้อนกับหลายหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมากๆก็คือการให้ความรู้ทางกฎหมาย60ล้านบาทหลายหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมค่ะมีการให้ความรู้ทางกฎหมายทับซ้อนกันไปหัวข้อก็คล้ายๆกันซึ่งความเป็นจริงนะคงจะต้องมีการยุบแล้วก็ควบรวมบางหน่วยงานเข้าด้วยกันให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วทำเรื่องนี้ 2-3 หน่วยงานหรือ1หน่วยงานก็เพียงพอแล้วค่ะอันนี้ด้วยเสนอแนะไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะสไลด์ถัดไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวชี้วัดค่ะของคุณได้ทำเช่นเดียวกันค่ะที่เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้เป็นชี้วัดเชิงคุณภาพนะคะควรเปลี่ยนเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้ยื่นคำขอที่พิจารณาแล้วเสร็จค่ะอันนี้ได้เห็นของจริงแน่นอนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะจึงมีข้อเสนอนะคะในการปรับลดนะคะงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมค่ะจาก 63,000 ล้านนะคะเหลือ 57,000 ล้านค่ะสุดท้ายนะคะฉันขอฝากไว้ทิ้งท้ายไว้เช่นเดียวกันค่ะว่าผู้ต้องขังก็เป็นคนนะคะนิยามคนดีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ค่ะแต่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเอ็นรุตต่างหากที่จะคืนคนปกติสู่สังคมค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับต่อไปท่านเอกราชอุดมอํานวยเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมจอจานเอกราชอุดมอํานวยนะครับผู้แทนคนดอนเมืองจากพรรคประชาชนครับท่านประธานผมในฐานะกรรมาธิการนะครับก็ได้สงวนนะครับคำแปรยติเอาไว้นะครับก็คือในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมันมีบางโครงการจริงๆครับท่านประธานที่ผมคิดว่าควรจะต้องปรับลดงบประมาณนะครับในบางหน่วยงานนะครับก็คือโครงการอย่างระบบสถานะการดำเนินการนะครับสถานะคดีนะครับในการติดตามนะครับซึ่งทำคำของงบประมาณมาประมาณ 6.3 ล้านบาทนะครับการติดตามสถานะคดีเนี่ยผ่านระบบออนไลน์เนี่ยผมพาไปดูที่เอามาให้ในสไลด์ก็จะเห็นนะครับว่า มันค่อนข้างซ้ำซ้อนกับสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานตรงที่ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่างๆนะครับแล้วก็มีการระบบที่ติดตามสำนวนซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบใส่เลขคดีต่างๆในศาลต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ชัดเจนมีวันเวลาของศาลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหน่วยเนี้ยทำขึ้นมาอีกก็จะเป็นการซ้ำซ้อนนะครับในการติดตามนะครับผมจึงคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินโครงการต่อมาครับก็คือในส่วนของงบประมาณกรมคุมความประพฤติครับหากพิจารณาตามเอกสารนะครับในงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะพบว่าภาพรวมของกรมคุมควบคุมประพฤติเนี่ยได้รับการจัดสรรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าแผนงานพื้นฐานเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับน้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับก็คือว่าในส่วนของผู้กระทำความผิดยาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับลดลงไปมากกว่า12ล้านนะครับก็คือว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับมันก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าก็จะทำให้ไปกระทบนะครับกับการสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงและพฤติการนะครับของผู้กระทำผิดยาเสพติดต้องอธิบายให้ท่านประธานเข้าใจก่อนนะครับว่าการสืบเสาะความประพฤติเนี่ยนะกรณีที่ผู้กระทำผิดในคดีอาญาเนี่ยนะครับศาลจะลงโทษเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่า
ไปสืบสอบไหมสืบสอบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปแล้วก็ทำรายงานขึ้นมาซึ่งมันบางครั้งเนี่ยเทคโนโลยีแทบจะช่วยไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่นะครับทำงานหนักหน่วงแล้วก็ออกมาเป็นรายงาน1ฉบับนะครับรายงานนี้ก็จะส่งไปถึงผู้พิพากษานะครับในการใช้ดุลพินิจในการว่าผู้ต้องหาหรือคนนี้เนี่ยควรจะถูกจำคุกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยกรมความพิพากษาก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับอีกอันนึงครับท่านประธานก็คือกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์เนี่ยในส่วนของงบประมาณสถานพยาบาลนะครับก็คือว่ามีโรงพยาบาลทั้ง2แห่งก็คือโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับมีแพทย์สังกัด20คนนะครับโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางนะครับมีแพทย์สังกัดจำนวน2คนรวมแล้ว22คนเท่านั้นนะครับส่วนเรือนจำทันตสถานแล้วก็ที่กักขังอื่นเนี่ยนะครับไม่มีแพทย์ประจำการมีเพียงพยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็พยาบาลเนี่ยที่ในสังกัดเนี่ยประมาณ743คนแต่ว่าในส่วนที่ต้องดูแลผู้ต้องขังเนี่ยไม่มีนายแพทย์นะครับร่วมด้วยนะครับจำนวน582คนเทียบกับสัดส่วนผู้ต้องขังแล้วเนี่ยนะครับ1ต่อ524นะครับก็เป็นสัดส่วนที่สูงมากในบางเรือนจำนะครับแล้วก็มีพยาบาลที่ประจำการอยู่เพียง1คนเท่านั้นนะครับเช่นที่นครศรีธรรมราชนะครับเรือนจำกลางจังหวัดปทุมแล้วก็ที่ลำปางนะครับก็การของงบประมาณในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวชนะครับวงเงินประมาณ 500,000 บาทแล้วก็กรมราชทัณฑ์ก็แจงว่าเป็นงบประมาณสำหรับอบรมวิจัยเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือป้องกันผู้ต้องที่มีปัญหาในด้านสุขภาพจิตจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดมาทั้ง2โครงการให้ท่านประธานเห็นครับว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับที่อาจจะได้รับงบประมาณที่ตั้งมาแล้วก็น้อยแต่ท่านประธานครับยังมีอีกอันนึงก็คือเรื่องของสำนักปลัดนะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับกลับไปนะครับโครงการแรกที่ผมบอกว่ามันเยอะมากแต่ว่าอีกอันนึงที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานเนี่ยก็คือเขาจะมียุติธรรมจังหวัดใช่ไหมครับก็จะมีทนายอาสาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าบูรณาการกันเนี่ยทนายอาสานะครับประจำสถานีตำรวจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีความสำคัญเพราะว่าสถานีตำรวจเนี่ยประชาชนจะไปถึงได้ง่ายมากกว่ายุติธรรมจังหวัดใช่ไหมครับเพราะว่าสถานีตำรวจเนี่ยกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคทั่วประเทศนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทนายอาสาประจำสถานีตำรวจเนี่ยทั้งหมด303สถานีเท่านั้นนะครับจากจำนวน 1,484 สถานีคิดเป็นร้อยละ20ซึ่งน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมบอกมานะครับว่าในงบประมาณในส่วนที่โครงการที่เขาเรียกว่าอะไรครับน้อยนะครับของยุติธรรมเนี่ยก็น้อยจริงๆไม่เพียงพอแต่บางโครงการที่ไม่จำเป็นนะครับก็เยอะมากจริงๆนะครับอย่างโครงการแรกที่ผมได้บอกไปเรื่องของที่มันทับซ้อนอีกโครงการนึงก็คือโครงการกำลังใจนะครับซึ่งกรรมาธิการเนี่ยได้ปรับลดมาแล้ว3ล้านแต่ผมก็คิดว่าจริงๆปรับลดได้อีกครับท่านประธานเพราะว่าไปดูการใช้งบประมาณนะครับในการเปลี่ยนแปลงในปี2566เนี่ยงบกำลังใจเนี่ยไม่ได้แทบจะไม่ได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็โอนมาเป็นภารกิจอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าถึงเวลาต้องลบทบทวนแล้วก็ตัดลดงบประมาณในโครงการที่ผมได้กล่าวไปขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปท่านพัศรินรามวงเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันพัศรินรามวงผู้แทนคนบางซื่อดุสิตพรรคประชาชนค่ะก็ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในวาระ2นะคะหน่วยงานที่ดิฉันจะอภิปรายในวันนี้ก็คือโครงการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนะคะถึงงบประมาณที่จัดสรรให้กับโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูเด็กการปรับปรุงพฤตินิสัยการบำบัดสารเสพติดสิ่งเสพติดและการให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาต่างๆค่ะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนะคะถึงงบประมาณของกรมพินิจทั้งหมดมันมีปัญหาค่ะท่านประธานหากจะบอกว่าประเทศนี้เราให้ความสำคัญกับเด็กนะคะแต่จริงๆแล้วระบบที่เป็นอยู่ณขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบปีศาจอยู่หรือไม่นะคะทำให้เด็กหลงทางผู้ใหญ่และระบบก็ไม่สามารถทำให้เด็กเยาวชนนะคะที่ต้องการระบบการสนับสนุนเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเราให้ความสำคัญกับงบประมาณกระทรวงต่างๆมากมายค่ะท่านประธานแต่งบของเด็กและเยาวชนมักจะถูกมองข้ามกลายเป็นความสำคัญในลำดับท้ายๆค่ะปัญหาใหญ่ๆในประเทศนี้นะคะก็มักมาจากปัญหาเล็กๆเสมอค่ะปี2567เนี่ยสถานพินิจนะคะมีทั้งหมด77แห่ง
รวมกับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนะคะอีก20แห่งมีเด็กและเยาวชนที่ผ่านเข้ามาฝึกอยู่ในการดูแลเนี่ยหมื่นกว่าคนต่อปีค่ะแต่เมื่อมาดูโครงการที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูบำบัดเด็กนะคะในกรมพินิจเองเนี่ยข้อเสนอโครงการเนี่ยเขียนเอาไว้ราวๆกว่า15โครงการเนี่ยมีงบรวมกันประมาณ16กว่าล้านบาทเท่านั้นเองค่ะตัวอย่างของโครงการของกรมพินิจนะคะที่จัดสรรงบไม่ได้สัดส่วนนะคะอย่างเช่นโครงการป้องกันแก้ไขเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรมนะคะหรือว่าราชทัณฑ์ปันสุขเนี่ย 3.7 ล้านบาทหารเฉลี่ยนะคะสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมจำนวน97แห่งเนี่ยจะตกแห่งละประมาณ 38,000 บาทเท่านั้นค่ะนี่คืองบสำหรับการจัดโครงการทั้งปีค่ะงบเฉลี่ยนะคะจำนวนนี้ค่ะมันยากที่จะนำไปใช้ให้เกิดโครงการที่เป็นชิ้นเป็นอันได้ค่ะส่งผลกระทบต่อทางบวกต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจได้จริงต่อมาค่ะในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเยาวชนที่สอดรับกับปัญหาสุขภาพจิตและมิติความเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำนะคะ 2.5 ล้านบาทค่ะนี่คืองบประมาณค่ะการป้องกันและบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิตนะคะก็เป็นส่วนสำคัญค่ะในการดูแลเยาวชนของสถานพินิจแล้วก็ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อผลิตบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ตัวชี้วัดนี้ค่ะมันก็ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าผลิตบุคลากรได้กี่คนแล้วก็อาจจะต้องกำหนดตัวชี้วัดด้วยค่ะว่าให้แน่ชัดกว่านี้เพื่อใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะในส่วนของโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามส่งเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยนะคะเป็นเงิน 933,000 บาทเนี่ยโครงการนี้ค่ะมีความสำคัญต่อการสร้างภูมิคุ้มกันและรากฐานกับเด็กและเยาวชนก่อนที่จะต้องออกสู่สังคมภายนอกแล้วก็ยังมีผลไปถึงสถานภาพครอบครัวค่ะชุมชนที่เยาวชนเนี่ยจะต้องกลับไปด้วยจึงจำเป็นจะต้องอาศัยแรงกายแรงใจของนักสังคมสงเคราะห์นะคะที่จะเป็นกลไกสำคัญค่ะแต่การตั้งงบประมาณจำนวนเท่านี้ค่ะก็ไม่เพียงพอต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจทั่วประเทศค่ะส่วนในงบของการดำเนินงานนะคะในค่าใช้จ่ายการจ้างผู้เชี่ยวชาญนะคะของการดูแลการดูแลศูนย์ฝึกอบรมเนี่ยมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญนะคะ2ตำแหน่งประมาณ 900,000 บาทเท่านั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการกำลังใจนะคะของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจัดสรรงบไว้ประมาณ20กว่าล้านบาทงบประชาสัมพันธ์อย่างเดียวค่ะปาไปแล้ว 4.6 ล้านบาทสัดส่วนงบประมาณนี้นะคะคือโครงการเดียวค่ะเยอะกว่างบที่จัดกิจกรรมพัฒนาของเด็กของกรมพินิจทั้งกรมค่ะเพราะฉะนั้นค่ะดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณนะคะของกระทรวงยุติธรรมค่ะกระทรวงยุติธรรมนะคะจัดงบแบบนี้นะคะสรุปแล้วประเทศไทยก็พร้อมที่จะลงทุนกับเด็กและเยาวชนจริงหรือไม่นะคะสังคมไทยจะเป็นประเทศที่ผลิตโรงงานผู้แพ้หรือเปล่านะคะผักใสที่เด็กที่มีกระทำความผิดซ้ำเนี่ยที่เขาก้าวพลาดเนี่ยเหยียบซ้ำย้ำเขาลงไปอีกนะคะเด็กที่ขึ้นหลังเสือค่ะเขาขึ้นอย่างไร้เดียงสาเขาก็ต้องการลงอย่างหลังเสือนะคะอย่างมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีระบบสนับสนุนระบบยุติธรรมและงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมากกว่านี้ค่ะก็ขอให้สิทธิมนุษยชนของเด็กและเยาวชนนะคะต้องไม่ถูกผลักไสด้วยงบประมาณและระบบยุติธรรมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไปท่านณัฐวุฒิบัวประทุมเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับท่านประธานครับผมเป็นผู้ที่ขอแปรยตินะครับที่จะขอตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมในมาตรา21ลง 10% ครับแต่เนื่องจากว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีการแก้ไขด้วยนะครับฉะนั้นผมจะขออนุญาตที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกอภิปรายไปพร้อมกันครับท่านประธานครับกระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผมอภิปรายเกือบทุกปีแต่วันนี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กครับประเด็นไม่เยอะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเช่นกรณีของกรมคุมประพฤตินั้นเนี่ยผมพบว่ามันมีโครงการที่เรียกว่าโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศใส่ด้วยงบประมาณและระบบยุติธรรมค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับต่อไปท่านณัฐวุฒิบัวประทุมเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับ
ท่านประธานครับผมเป็นผู้ที่ขอแปรยตินะครับที่จะขอตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมในมาตรา21องค์ 10% ครับแต่เนื่องจากว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีการแก้ไขด้วยนะครับฉะนั้นผมจะขออนุญาตที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกอภิปรายไปพร้อมกันครับท่านประธานครับกระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผมอภิปรายเกือบทุกปีแต่วันนี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กครับประเด็นไม่เยอะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเช่นกรณีของกรมคุมประพฤตินั้นเนี่ยผมพบว่ามันมีโครงการที่เรียกว่าโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงถ้าเพื่อนสมาชิกจำกันได้ครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากฎหมายดังกล่าวครับและกรณีของการกระทำความผิดซ้ำในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความแรงนั้นเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่จำเป็นต้องทำกระทรวงยุติธรรมตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด15ล้านบาทเศษตัวเลขกลมๆนะครับเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ3ล้านบาทเศษเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่นผมดูแล้วดูอีกนะครับเดี๋ยวจะมีคนไปตีว่าเอ๊ะสสพรรคประชาชนอ่านตัวเลขผิดไปหรือเปล่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่นอยู่ที่10ล้านบาทเศษใน15ล้านบาทเศษแบบนี้ครับที่จะไม่ให้สงสัยได้อย่างไรครับว่าในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เรามีการออกกฎหมายแล้วนะชุมชนต้องมั่นใจมากขึ้นว่าจะไม่มีอาชญากรหรือผู้กระทำความผิดแล้วออกไปกระทำความผิดซ้ำเนี่ยอยู่ที่แค่3ล้านบาทเศษเองตกลงกรรมาธิการได้มีการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตหรือถามแบบที่ผมถามไหมครับว่าตกลงกระทรวงยุติธรรมเห็นในเรื่องนี้อย่างไรและการตั้งงบประมาณแบบนี้เป็นเพราะเหตุใดนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะอภิปรายสอบถามทางกรรมาธิการครับประเด็นที่สองครับเป็นเรื่องของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนครับท่านประธานครับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้นได้รับงบประมาณทั้งสิ้น665ล้านบาทเศษผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเป็นแผนงานใดเป็นงบประมาณแบบใดอย่างไร665ล้านบาทเศษเนี่ยกำลังพูดถึงการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ก้าวพลาดครับหลายคนพวกเราเองก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเคยเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวหลายเรื่องของการพลาดพลั้งไปนั้นเนี่ยอย่าเรียกว่าเจตนาเลยครับเป็นความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการหรือมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาเป็นฉะนั้นปรัชญาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงเป็นปรัชญาที่สำคัญยิ่งในกรณีที่ลงโทษในอดีตไม่ได้แต่เป็นการแก้ไขเพื่อวันถัดไปในวันพรุ่งนี้เรื่องที่เป็นเรื่องของ tomorrow ไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมางบประมาณ600กว่าล้านบาทนั้นครับถ้าใช้ให้มีประสิทธิภาพนะครับผมเชื่อมั่นว่าอัตราการกระทำความผิดซ้ำจะไม่เกิดขึ้นแต่ปรากฏผมก็ดูแล้วดูอีกว่ามันมีอยู่หนึ่งโครงการนะก็คือโครงการสถานพินิจที่เรียกว่าบ้านกาญจนาภิเษกผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิก500คนพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายก็รู้ว่าบ้านกาญจนาภิเษกคืออะไรผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษกชื่อประมลทิชานนครเราก็ดูว่างบประมาณของบ้านกาญจนาภิเษกเนี่ยนะครับมีการใช้มาโดยตลอดเลย61 13ล้านบาท62 14ล้านบาท63 14ล้านบาท64 15ล้านบาท66 20ล้านบาทอันนี้ต้องเยอะขึ้นครับเพราะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่672ล้านบาทแต่ปี68งบประมาณของบ้านกาญจนาภิเษกหายไปไหนครับไหนล่ะครับที่บอกว่านี่คือโมเดลที่ดีที่สุดที่ถูกสร้างมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยคุณหญิงจันทนีสันตบุตรตั้งแต่สมัยอธิบดีกรมพินิจที่ชื่อวันชัยรุจนาวงศ์ไม่อยากจะพูดด้วยนะครับว่าเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้วมันหายไปไหนเมื่อสอบถามไปมากลับกลายเป็นพบว่างบประมาณ600กว่าล้านบาทนั้นวันนี้เขาตัดผู้เชี่ยวชาญงบที่ตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างประมลทิชานนครออกไปอย่างไม่มีเหตุผลว่าตัดบุคคลคนนี้เพราะอะไรสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคุณทิชานนครบอกกับผมว่าไม่ต้องห่วงป้าป้าเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เข้ามามีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนลักษณะการดูแลเด็กกระทำความผิดให้เข้าใจเขาคืนเขากลับสู่สังคมอย่างไรแต่ระบบมันต้องอยู่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กพูดถึงหลายประเด็นเลยครับมีปรัชญาว่าจะต้องมีการยกระดับชุมชนยุติธรรมที่รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพัฒนาระบบงานรวมถึงนวัตกรรมบ้านกาญจนาภิเษกไม่ใช่นวัตกรรมหรอครับบุคลากรที่อยู่ในบ้านกาญจนาภิเษกวันนี้30กว่าคนไม่มั่นใจแล้วท่านทราบไหมครับอธิบดีกรมพินิจบอกว่าปิดก็ได้ก
ก็กระจายเด็กไปอยู่ที่อื่นไปบ้านเมตตาบ้านกรุณามุทิตาอุเบกขานี่ผมเอ่ยชื่อเฉยๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งเด็กเป็นเด็กผู้ชายอาจจะไม่อยู่ไม่สามารถไปอยู่ในบ้านเหล่านั้นได้ผมคิดว่าเรื่องนี้กรรมาธิการต้องตอบถ้ากรรมาธิการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องที่นั่งอยู่ข้างหลังครับแต่เป็นคำถามที่ประชาชนทั้งประเทศเขาสงสัยว่าไอ้สิ่งที่ท่านตั้งงบมา600กว่าล้านบาทแล้วบ้านกาญจนาภิเษกงบประมาณแค่10กว่าล้านบาทเนี่ยก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในประเทศไทยเราจะย้อนไปก่อนปี40เราจะย้อนไปก่อนปี44หรือไม่หรือครับหรือเพราะอะไรถ้าท่านติดแค่คุณทิชานนครเราไม่ห่วงครับแต่ท่านลองดูสิครับว่าเด็กกี่รายกันครับที่กระทำความผิดร้ายแรงเช่นคดีปาหินใส่รถเช่นเด็กที่ฆ่าคนตายซึ่งพวกเราจับผิดเขาบอกว่าเขาเป็นอาชญากรที่เลวร้ายแต่คุณทิชาจับถูกเขาจับดูว่าเด็กคนนี้บอกว่าผมไม่อยากไปอยู่บ้านกาญจนาภิเษกเพราะผมไม่อยากทำให้ป้าเดือดร้อนแค่คำแบบนี้ครับที่ประมวลรู้เลยว่าเด็กคนนี้เขายังมีข้อดีที่ฟื้นฟูได้ฉะนั้นในกรณีที่ผมพูดเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมยังอยากยืนยันครับว่างบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนั้นหลายส่วนมันไม่ตอบสนองต่อโจทย์ที่แท้จริงที่ผมมีความจำเป็นยืนยันต้องตัดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ผมตั้งคำถามต่อกรรมธิการถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือเรื่องบ้านกาญจนาภิเษกที่เป็นสถานพินิจที่ดีที่สุดในประเทศไทยและอาจจะเป็นโมเดลในระดับประเทศและระดับโลกผมไม่อยากเอ่ยนะครับมีทูตบางประเทศก็ถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยท่านประธานครับบางครั้งเราอาจจะเป็นต้องดื้อดึงจนถึงที่สุดครับแม้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่มีเหตุผลฉะนั้นวันนี้ผมขอเป็นเด็กดื้อดื้อดึงจนถึงที่สุดที่อยากจะได้คำตอบเหล่านี้ครับนี่คือคำที่คุณทิชา ณ นครเคยบอกกับผมในฐานะคนหนึ่งที่ทำงานในประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนผมยืนยันที่จะตัดและขอคำตอบชัดเจนจากกรรมธิการท่านนั่งอยู่4คนไม่เป็นไรท่านมี60 70ไปเอาคำตอบให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านชนทิชาแจ้งเร็วเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายค่ะเพื่อแสดงเหตุและผลนะคะและความจำเป็นค่ะในการเสนอให้มีการตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมค่ะขอสไลด์ขึ้นด้วยนะคะท่านประธานคะกระทรวงยุติธรรมค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในกระทรวงสำคัญที่มีบทบาทที่มีพันธกิจหลักคือการสร้างความเชื่อมั่นและการอำนวยความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและในวันนี้ค่ะดิฉันนะคะจะมาขออนุญาตพูดถึงกระบวนการยุติธรรมปลายน้ำนะคะอย่างการฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้กระทำผิดนะคะเพื่อคืนคนสู่สังคมค่ะซึ่งมีหลายโครงการมากๆค่ะท่านประธานที่ดิฉันนะคะคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องหยิบยกขึ้นมาอภิปรายเพื่อสะท้อนเห็นถึงปัญหาของการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้นะคะที่ไม่ตอบโจทย์ค่ะต่อพันธกิจในการคืนคนสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรมนะคะตามสไลด์ด้านบนเลยค่ะด้านบนนะคะคือโครงการสวนสนามค่ะที่นำรูปแบบของการฝึกวินัยแบบลูกเสือนะคะมาใช้ในการปรับปรุงในการฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังค่ะซึ่งมีการจัดการแข่งขันนะคะสวนสนามกันอย่างจริงจังค่ะแต่ดิฉันไม่เห็นจริงๆค่ะท่านประธานว่าการเดินสวนสนามในลักษณะเช่นนี้จะทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติหลังจากที่เขาพ้นโทษได้อย่างไรตัวอย่างต่อไปนะคะคือโครงการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้ต้องขังค่ะที่มีการจัดการสอนภาษาบาลีให้กับผู้ต้องขังนะคะซึ่งภาษาบาลีค่ะเราต่างทราบกันดีนะคะว่าเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในแวดวงพระสงฆ์ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะดิฉันนะคะจึงสงสัยเป็นอย่างมากค่ะว่าผู้ต้องขังค่ะจะใช้ภาษาบาลีไปสื่อสารหรือไปสร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างไรนะคะหรือจะต้องให้ไปบวชเป็นพระคะเพื่อที่จะได้ใช้องค์ความรู้ที่ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยจัดการเรียนการสอนให้นะคะและโดยในวันนี้ค่ะท่านประธานดิฉันนะคะก็จะขอพูดถึงโครงการหลักค่ะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะคะของกรมราชทัณฑ์นั่นคือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมตามชื่อนะโครงการที่ท่านได้มีการตั้งงบประมาณขอไว้นะคะและในปีนี้ค่ะท่านได้มีการตั้งงบประมาณขอไว้ประมาณ32ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งในงบประมาณก้อนนี้เนี่ยได้แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอยู่2หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าหลักสูตรทั่วไปนะคะซึ่งมีการใช้งบประมาณกว่า15ล้านบาทด้วยกัน
และในหลักสูตรนี้นะคะก็มีการบังคับค่ะให้อบรมโคกหนองนานะคะภายในเรือนจำเป็นระยะเวลานานถึง14วันท่านประธานคะเราต่างทราบกันดีค่ะว่าโคกหนองนาเนี่ยก็จะเป็นโครงการในสาขาเรื่องของการทำเกษตรกรรมนะคะและที่สำคัญค่ะคือเป็นโครงการพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่10นะคะและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะคะต่อมาค่ะหลักสูตรที่2นะคะเป็นหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยค่ะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเดี๋ยวขอสไลด์กลับไปก่อนค่ะเดี๋ยวดิฉันแจ้งให้เปลี่ยนเองนะคะขอบคุณค่ะซึ่งในหลักสูตรนี้ค่ะเราเรียกกันสั้นๆนะคะว่าเป็นหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีการตั้งงบประมาณไว้นะคะ 13.6 ล้านบาทด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันนะคะจะขอเน้นไปที่หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก้อนนี้นะคะที่มีการใช้งบประมาณจำนวนมากค่ะแต่ไม่ได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีทักษะงานที่สอดรับกับตลาดแรงงานในปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของผู้ต้องขังอย่างแท้จริงนะคะแล้ววิชาที่เรียนค่ะก็เต็มไปด้วยวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะการปลูกพืชหรือแม้กระทั่งการผลิตปุ๋ยนะคะดิฉันสงสัยจริงๆค่ะท่านประธานนะคะว่าผู้ต้องขังทุกคนหรือเปล่าคะที่จะต้องสนใจค่ะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะหรือท่านคิดว่าจะมีผู้ต้องขังสักกี่คนกันคะในประเทศไทยค่ะที่จะมีที่ดินเพียงพอในการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่คะดิฉันย้ำเรื่องนี้ทุกครั้งค่ะท่านประธานที่มีโอกาสได้พูดได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของระบบราชทัณฑ์ไทยและดิฉันนะคะจริงๆไม่ได้อยากอภิปรายเรื่องนี้ซ้ำซากจำเจพูดไปพูดมานะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะก็ต้องพูดเรื่องนี้อีกครั้งนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากรมราชทัณฑ์ค่ะและกระทรวงยุติธรรมก็ยังคงดำเนินโครงการในลักษณะเดิมนะคะในลักษณะของการไม่ตอบโจทย์ค่ะกับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังนะคะให้พวกเขาเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสไลด์ถัดมาได้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะท่านประธานในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยค่ะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะยังเป็นการบังคับค่ะให้ผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยต้องเข้าร่วมอย่างไม่มีทางเลือกนะคะไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะสนใจในการเข้าไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรหลังจากการพ้นโทษหรือไม่นะคะโดยมีเงื่อนไขนะคะท่านประธานว่าหากผู้ต้องขังคนใดค่ะที่อยากจะได้รับการอภัยโทษจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก่อนนะคะมิเช่นนั้นก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษได้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะท่านประธานคะการที่ผู้ต้องขังค่ะที่พ้นโทษออกมาจากเรือนจำแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ถือว่าเป็นหนึ่งในความสุ่มเสี่ยงนะคะที่ทำให้เกิดอัตราการกระทำความผิดซ้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะและจากสไลด์ด้านบนค่ะเป็นข้อมูลของกรมราชทัณฑ์นะคะซึ่งรายงานนะคะว่าในปี65ค่ะมีตัวเลขนะคะ17% นะคะของผู้ต้องขังทั้งหมดค่ะที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วแล้วกลับมากระทำความผิดซ้ำภายใน1ปีดิฉันย้ำว่าภายใน1ปีนะคะเป็นตัวเลขที่สูงมากต่อมาค่ะในปี66ค่ะ 44% นะคะของนักโทษทั้งหมดค่ะเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำนะคะตัวเลขนี้ก็สูงเช่นเดียวกันค่ะท่านประธานนะคะและตัวเลขเหล่านี้ค่ะท่านประธานยิ่งสะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าการกระทำความผิดซ้ำที่สูงในลักษณะนี้เนี่ยสะท้อนให้เราเห็นค่ะว่าโครงการของกรมราชทัณฑ์ไม่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาและการฟื้นฟูผู้ต้องขังนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมเพื่อนำพวกเขากลับสู่สังคมได้อย่างปกติค่ะท่านประธานสไลด์ถัดมาค่ะและอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ดิฉันไม่พูดถึงไม่ได้และจริงๆเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาชนหลายคนก็พูดถึงแล้วนะคะในร่างพรบงบประมาณค่ะในปีนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งโครงการค่ะที่มีการตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าจะเป็นโครงการเพื่อลดการกระทำความผิดซ้ำค่ะแต่เมื่อดิฉันไปดูในรายละเอียดค่ะของการจัดสรรงบประมาณนะคะดิฉันไม่เห็นเลยค่ะว่าการใช้งบประมาณของท่านเนี่ยจะสามารถบรรลุเป้าหมายของการลดการกระทำความผิดซ้ำได้อย่างไรนั่นคือโครงการกำลังใจซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณไว้กว่า20ล้านบาทด้วยกันนะคะและในงบประมาณ20กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นค่าเปิดโครงการนะคะได้แก่ค่าที่พักค่าน้ำมันค่ารถไปแล้ว 1.1 ล้านบาทต่อมาค่ะเป็นงบประมาณที่ใช้ไปกับการประชาสัมพันธ์โครงการหรือการผลิตจุลสารวารสารต่างๆอีก 2.3 ล้านบาทนะคะและงบประมาณอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ใช้ในการติดตามผลการดำเนินโครงการนะคะของเรือนจำค่ะประมาณ 1.6 ล้านบาทด้วยกันแต่เมื่อดิฉันสอบถามค่ะถึงผลของการดำเนินโครงการกำลังใจนะคะกรมราชทัณฑ์กลับไม่สามารถที่จะชี้แจงผลของการประเมินโครงการผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆให้ห้องอนุกรรมธิการงบประมาณได้เลยค่ะท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าค่ะดิฉันนะคะจึงอยากเสนอให้กรมราชทัณฑ์ค่ะได้ลองนำรูปแบบนะคะของโครงการตั้งต้นดีของ TIJ โครงการไหนดีดิฉันก็ชื่นชมนะคะมาเป็นแบบอย่างค่ะในการฝึกอาชีพจ้างงานให้แก่ผู้พ้นโทษนะคะ
หรือหากกรมราชทัณฑ์ค่ะต้องการที่จะนำรูปแบบต่างๆเนี่ยรูปแบบใหม่ๆมาปรับใช้ดิฉันก็หวังนะคะว่าจะไม่ใช่แค่เพียงความคิดริเริ่มของผบ.ราชทัณฑ์ของผบ.เรือนจำนะแต่ละแห่งนะคะแต่ว่ามันควรที่จะต้องเป็นนโยบายค่ะของกรมราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องขังค่ะจะได้รับโอกาสนะคะในการกลับคืนสู่สังคมมีงานมีรายได้และสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ค่ะและสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยค่ะท่านประธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในชั้นกรรมธิการเนี่ยได้มีการเสนอให้ตัดลดงบประมาณไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ดิฉันได้ฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะอภิปรายนะคะดิฉันก็ยังขอเสนอค่ะให้มีการตัดลดงบประมาณเพิ่มเติมตามที่ดิฉันนะคะได้ไปยติไว้ค่ะและสุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันนะคะก็อยากเห็นค่ะฝากเป็นข้อสังเกตให้แก่กระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งวันนี้ต้องขอชื่นชมนะคะทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มาร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากพวกเราด้วยนะดิฉันอยากเห็นค่ะกรมราชทัณฑ์จะออกแบบจะจัดสรรงบประมาณใหม่นะคะที่สอดรับกับพันธกิจของท่านอย่างแท้จริงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูผู้ต้องขังนะคะเพื่อกลับคืนพวกเขากลับสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไปขอเชิญคุณธีรชัยแสงแก้วครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสงแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับถึงมาตรา21กระทรวงยุติธรรมนี้ผมต้องเรียนตรงๆนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนี่เป็นกระทรวงที่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่พี่น้องทั้งประเทศทุกมูลเหล่าเนี่ยจะต้องอาศัยกระทรวงยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเพราะนั้นผมถือว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้งบประมาณของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่ได้กำกับจำนวน 15,000 ล้านจำนวนงบประมาณนี้ใช้ไปทั้งหมด12หน่วยงานเท่าที่ได้เช็คดูนะครับซึ่งหน่วยงานที่กับผมที่จะต้องใช้งบประมาณที่กับผมอยากจะให้ใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้งบประมาณของปปส.ตั้งงบประมาณไว้284ล้านบาทซึ่งงบประมาณทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างมากในช่วงที่ประเทศเราทุกวันนี้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปทั่วทุกผลทุกแห่งหลายๆครั้งในสภาแห่งนี้ปฏิเสธไม่ได้มีการพูดจะพูดกี่ครั้งก็ต้องพูดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่หมดสิ้นจากประเทศไทยไปสักทีปัญหายาเสพติดทุกวันนี้ท่านประธานเพิ่มมากขึ้นทุกวี่ทุกวันทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วด้วยส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเกิดปัญหาสังคมกว้างจริงๆครับเป็นข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันเรียกได้ว่าพอมีเด็กติดยาในชุมชนปัญหาลักเล็กขโมยน้อยปัญหาอาชญากรรมปัญหาการใช้ความรุนแรงและปัญหาอื่นๆอีกมากมายสังคมเกิดขึ้นไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยครับท่านประธานเมื่อปลายเดือนที่แล้วผมยกตัวอย่างเกิดขึ้นกับตัวของผมเองตำรวจจังหวัดอุดรธานีไปจับผู้ร้ายคนหนึ่งที่ลักเล็กขโมยน้อยพอจับแล้วไอ้คนผู้ร้ายนั้นมันก็ติดยาบ้ามันก็พูดไม่รู้เรื่องบอกว่าเขาบอกว่าเขาถามตำรวจถามว่าชื่ออะไรมันบอกว่าชื่อธีรชัยแสนแก้วครับท่านประธานครับแม้กระทั่งคนบ้ามันก็รู้จักธีรชัยผมก็งงเหมือนกันทำไปทำมาสอบไปสอบมามันก็เป็นบ้าติดยาบ้าครับท่านประธานครับนี่แหละผมถึงได้พูดวันนี้ท่านประธานครับดังนั้นเมื่อยาเสพติดเป็นต้นตอของปัญหาของสังคมเราการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมันจึงต้องให้มีเกิดประสิทธิภาพครับท่านประธานครับแล้วทุกปีงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วมีงบประมาณด้านนี้หลายหน่วยงานด้วยกันครับไม่ใช่จะมีเฉพาะปตส.เราก็รู้กันทั้งนั้นในกระบวนการไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารทุกหน่วยงานทั้งนั้นเงินมากกว่านี้อีกครับปปส.เงินน้อยมากด้วย285ล้านผมถือว่าน้อยมากในการที่จะเอาไปบำบัดฟื้นฟูเนี่ยงบแค่นี้มันไม่พอหรอกครับคนติดยาบ้าไม่รู้เท่าไหร่นะครับอยู่ในคุกก็ไม่รู้เท่าไหร่เพิ่งผมอภิปรายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นมันนับแสนคนนะฮะคนติดยาบ้า
และงบประมาณมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ผลลัพธ์ของการใช้งบประมาณในการปราบปรามยาเสพติดกลับไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับท่านประธานแล้วปปส.เป็นหน่วยงานหลักในการปราบปรามยาเสพติดคืออย่างน้อยที่สุดเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพในการประสานงานเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นตำรวจต้นตอไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะกระทรวงมหาดไทยทุกกระทรวงนี่แหละครับกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงสาธารณสุขทุกกระทรวงแต่ปปส.จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานทั้งด้านปราบปรามนักค้ายาบ้านะครับมาตรการในการสกัดการนำเข้านะครับส่งออกยาเสพติดและใช้มาตรการสร้างความภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกเป้าหมายและมีมาตรการในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติดได้อย่างดีขึ้นแต่ปปส.ก็สามารถทำได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถูกใจยังไม่ถึงใจของพี่น้องประชาชนมาตรการนี้ก็ผมคิดว่ามันก็ดีนะฮะได้ให้ชุมชนเข้ามาแต่เราก็มองความจริงทุกวันนี้เหตุปัญหายาเสพติดมันไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะครับท่านประธานครับมันสูงกว้างมากกับผมอยากจะขอให้ปปส.ลองนำนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดสมัยท่านนายกทักษิณเมื่อปี2544คือนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดผมจำได้ครับท่านครับต้องขออนุญาตท่านประธานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอยู่ในรัฐบาลคณะรัฐผมต้องยกชมเชยท่านรัฐบาลท่านประธานนี่แหละท่านวันนอนนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามยาเสพติดผมขอชมเชยท่านประธานครับท่านประธานทราบหรือไม่ครับว่าเมื่อปี2544นั้นมีคดียาเสพติดมากถึง 210,000 คดีแต่พอมีนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดเพียงปีเดียวเท่านั้นคดียาเสพติดลดลง 110,000 คดีลดไป 110,000 คดีจาก 210,000 คดีครับท่านประธานครับนี่ตัวเลขจริงครับและปีถัดมาแค่เพียงปีที่2จาก44มาถึงปี43มา44มาถึงปี45 46ยาเสพติดเหลือเพียง 50,000 คดีเท่านั้นครับท่านประธานครับนี่คือความสำเร็จของนโยบายการประกาศสงครามยาเสพติดของท่านทักษิณชินวัตรเรามาดูต่อนะครับท่านประธานครับนิดเดียวครับนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยสมัยท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2554จำนวนคดียาเสพติดจาก 230,000 คดีลดลงครับในปีถัดมาเมื่อปี2555คดียาเสพติดลดลง 200,000 คดีนี่ก็ประสบความสำเร็จครับท่านประธานครับแต่พอมาปี64ถึง66ครับปัญหายาเสพติดพุ่งขึ้น 230,000 คดีดังนั้นครับท่านประธานจากประสบการณ์จากการที่รวบรวมประสบการณ์รวบรวมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องยาเสพติดมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นเนี่ยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปราบปรามยาเสพติดควรจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้ดีกว่านี้ครับดังนั้นก็ผมขอให้ปปส.กระทรวงยุติธรรมใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความคุ้มค่าให้มากกว่านี้ครับท่านประธานครับเพราะปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาที่แทรกซึมไปหาพี่น้องทุกเพศทุกวัยเราต้องไม่ให้ลูกหลานของพวกเราถูกมอมเมาด้วยปัญหานี้ต่อไปครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณจัดสุภัทรวณิชครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมฉัตรสุภัทรวณิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต1นายโมพรรคประชาชนครับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มาตรา21กระทรวงยุติธรรมครับในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมผมขอเสนอแปรยติครับตัดงบประมาณโครงการด้านอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 19,337,900 บาทเหลือ 3,450,000 บาทครับโดยขอตัดงบโครงการย่อย3โครงการด้วยกันได้แก่โครงการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ3โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรมผมมีเหตุผลสนับสนุน2ประเด็นหลักด้วยกันครับประเด็นแรกการจัดโครงการมีความซ้ำซ้อนหรือคล้ายกับหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องมากกว่าน่าแปลกนะครับเมื่อสักครู่ถ้าเราได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันมาเราพบว่าในหลายประเด็นในหลายโครงการมีความซ้ำซ้อนมีความคล้ายคลึงกันมาดูกันครับที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับกรมนี้มีพันธกิจหลักคือการพัฒนาและจัดระเบียบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการพัฒนาและจัดระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทการพัฒนาระบบมาตรการและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนโครงการทั้ง3จึงมีความซ้ำซ้อนมีความทับซ้อนกันว่าจะเป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมากกว่าและได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆมาแล้วเป็นเวลานานกว่านะครับซึ่งทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็มีการของบประมาณในเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น1โครงการพัฒนาระบบบริการมาตรการกลไกและส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมายประมาณ108ล้านบาท2โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประมาณ14ล้านบาท3โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมประมาณ5ล้านบาทและ4อันนี้เอาปากกามาวงไว้นะครับโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประมาณ13ล้านบาทและ5อันนี้ก็เอาปากกามาวงไว้เหมือนกันครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาประมาณ60ล้านบาทโครงการที่เราเอาปากกาวงเอาไว้ครับโครงการที่4และโครงการที่5ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับมีเป้าหมายทั่วประเทศซึ่งก็รวมภาคใต้อยู่แล้วสำนักงานปลัดจะเอาไปทำแยกทำไมครับถ้าหากทำแยกผมขอเหตุผลชัดๆว่ามันจะต่างกันอย่างไรแล้วมันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าอย่างไรและถ้าให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับเป็นเจ้าภาพในการทำตรงนี้มันจะเสียหายหรือไม่อย่างไรมาดูกันในประเด็นที่2ที่ให้เหตุผลไว้ครับการจัดโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเองก็สามารถใช้กองทุนยุติธรรมตรงนี้ขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ไฮไลท์เอาไว้ครับกองทุนยุติธรรมที่มีภารกิจในเรื่องดังกล่าวมาสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการได้ซึ่งในปัจจุบันกองทุนยุติธรรมมีงบประมาณมากกว่าปีละ10ล้านบาทเช่นปีงบประมาณ2566สนับสนุนในการจัดโครงการไปกว่า18ล้านบาทครับซึ่งดีเสียอีกหากศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นผู้จัดโครงการอาจจัดโครงการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ขอรับทุนคนอื่นๆก็ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับเพื่อให้การจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเจ้าภาพที่ชัดเจนไม่ซ้ำซ้อนกันเองระหว่างหน่วยงานราชการและให้ประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมเหลือตัดออกไป 15,887,900 บาทขอบคุณครับต่อไปขอเชิญคุณทิศนาจุนวรรณครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินวัลสสแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2หรือเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ดิฉันมาอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วันที่2จากการข้อจ่ายในกระทรวงยุติธรรมค่ะจากที่ดิฉันและทีมขอสไลด์ขึ้นด้วยค่ะ
จากที่ดิฉันได้เรียกทีมงานได้ศึกษารายจ่ายงบประมาณปี68นะคะก็พบว่ามีข้อสงสัยในบางประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกค่ะท่านประธานการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนสไลด์ที่2เลยค่ะการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยค่ะตามหลักการภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญควรเป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนแต่ถ้าดูจากสถิติการจับกุมผู้ต้องขังทางการเมืองหรือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งถูกละเมิดเป็นประจำภายใต้รัฐธรรมนูญนี้นะคะก็ไม่มีความสอดคล้องกันค่ะเนื่องจากงบประมาณนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ในการยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดหรือกฎหมายรัฐกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพก็ไม่มีค่ะไม่เที่ยงธรรมและไม่เป็นไปตามหลักสากลด้วยจำนวนผู้ต้องขังคดีทางการเมืองในเรื่องการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่ปี2563มาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยอดล่าสุดมีผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองรวม 1,954 คนตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2567ค่ะท่านประธานงบประมาณที่ไม่สอดคล้องของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องดูแลสวัสดิภาพความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกคุมขังก็ไม่สอดคล้องเช่นกันค่ะท่านประธานเนื่องจากยังมีผู้ถูกคุมขังที่ไม่ได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์หรือถูกปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์ตามงบประมาณที่ได้แจกแจงไปค่ะท่านประธานขอสไลด์ที่3ค่ะภายใต้โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุมค่ะดูแลให้มีสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมตามหลักสากลภายใต้งบประมาณกว่า 7,300 ล้านบาทออกมาเป็นแนวทางที่นำ Mandala Rules มาใช้เพื่อปรับมาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขออภัยค่ะมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติค่ะแต่ทว่าจากที่ทราบเรื่องสภาพการปรนิบัติควบคุมต่อผู้ต้องขังรวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ค่ะ1ค่ะหากมีผู้ต้องขังป่วยหรือมีปัญหาด้านสุขภาพจะได้รับยาสามัญประจำบ้านทั่วไปค่ะท่านประธานได้รับยาพาราเพียงแค่2เม็ดต่อวันค่ะนี่ยังไม่รวมถึงการเข้าถึงแพทย์ประจำและแพทย์เฉพาะทางรวมถึงการเข้าถึงการตรวจสุขภาพซึ่งมีการระบุไว้ในกฎมันดาราข้อ30ถึง32ค่ะ2ค่ะที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะจากสภาพความแออัดในเรือนจำค่ะและก็ช่วงโควิดนะคะเราก็ได้ยินข่าวว่ามีการแพร่ระบาดนะคะโควิดในเรือนจำเพราะสภาพที่แออัดจนเกินไปค่ะและผู้ต้องขังอยู่ในสถานที่ที่ไม่พอต่อจำนวนคนค่ะข้อที่3ค่ะท่านประธานน้ำดื่มก็ไม่ได้มาตรฐานอันเนื่องมาจากน้ำที่ให้ดื่มเป็นน้ำก๊อกค่ะท่านประธานเราพูดถึงน้ำดื่มนะคะมันควรจะเป็นน้ำที่เอาไว้อุปโภคบริโภคไม่ใช่น้ำก๊อกน้ำประปาที่ไม่ได้มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถอุปโภคบริโภคได้ตามกฎของมันดาร่า18 22 42และ43ค่ะจริงๆแล้วที่ฉันเห็นว่างบประมาณดังกล่าวค่ะท่านประธานสามารถทำให้ชีวิตผู้ต้องขังไม่ว่าจะด้วยผู้ต้องขังทางการเมืองผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพควรได้รับการปรนิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติค่ะเพราะพวกเขาก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราค่ะท่านประธานมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะท่านแม้แต่จากรายงานของ United Nations Office on Drugs หรือว่า UNODC นะคะที่เขียนเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติตาม Mandala Rules ก็เห็นว่าการปรับเปลี่ยนตามกฎและเพิ่มคุณภาพแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพียงแต่ให้เจาะจงไปที่การพัฒนานโยบายการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ค่ะท่านประธานฉันคิดว่าอยากให้มีการพิจารณาการใช้งบตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเรือนจำกว่า140แห่งอยากให้มีการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและโปร่งใสการประสานงานระหว่างภายในภายนอกให้มีการตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสทุกหน่วยงานไม่เช่นนั้นงบประมาณดังกล่าวที่ตั้งใจจะพัฒนายกระดับมาตรฐานเรือนจำตามมันดาร่ารูลส์ค่ะเกรงว่าจะไม่ตรงตามเป้าค่ะท่านประธานพอเมื่อปี67นะคะงบส่วนนี้อยู่ราวๆ 6,500 ล้านค่ะปีนี้ขึ้นมาเป็น 7,300 ล้านแต่งบพัฒนาขึ้นแต่ผลลัพธ์ต่ำลงค่ะดิฉันจึงคิดว่าเราควรพิจารณาการเพิ่มงบตรงนี้ค่ะท่านประธานสไลด์ที่4นะคะภายใต้โครงการพัฒนาจริยธรรมของผู้ต้องขังนะคะผู้สำหรับผู้ที่ถูกปล่อยตัวจากการได้รับอภัยโทษได้มีโครงการในการฝึกอบรมผู้ต้องขังเป็นเวลา14วันนั่นคือโครงการโคกหนองนาค่ะที่เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปก่อนหน้านี้เรื่องงบประมาณรวมทั้งหมดฝึกอบรม10ล้าน 480,000 บาทมีระยะเวลาการดำเนินการ10ปีรวมทั้งหมด 128,235,600 บาทค่ะท่านประธานคะในระยะเวลาครึ่งเดือนที่ผู้ต้องขังต้องอบรมโครงการนี้ทำให้เวลาในการฝึกอาชีพเพื่อประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน
ต้องสูญเสียไปกับอะไรที่ไร้สาระสิ้นดีค่ะจากการที่อบรมโครงการแรกนะคะในวันที่18ธันวาคม2563ในวันที่29มิถุนายน2564สามารถติดตามผ่านผู้อบรมจำนวน 28,953 คนมีผู้พ้นโทษที่ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพจริงเพียงแค่ 3,797 คนค่ะนี่เป็นข้อมูลณขณะวันที่29มิถุนายน2564นะคะคิดเป็นร้อยละ 13% เพียงเท่านั้นค่ะของผู้ต้องขังที่ไปฝึกอบรมและได้นำทักษะที่ไปอบรมมาในโคกหนองนาได้ไปใช้จริงนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมากๆนะคะแล้วก็ไม่คุ้มค่าทุนที่เราเสียไปทั้งหมดนะคะด้วยความที่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในเรือนจำเป็นผู้มีความอัตคัดยากจนค่ะไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองซะส่วนใหญ่นะคะท่านประธานดิฉันจึงเสนอให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนอกรั้วขังค่ะท่านประธานที่เป็นทักษะที่มีความต้องการที่สมัยใหม่กว่านี้ค่ะท่านประธานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงให้เขาสามารถสร้างรายได้เพื่อกลับสู่สังคมอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานที่เยอรมันนะคะมีการให้ผู้ต้องขังนะคะได้ทำงานกับบริษัทยานยนต์นะคะแล้วหลังจากที่เขาออกพ้นโทษก็สามารถที่จะทำงานกับบริษัทได้เซ็นสัญญากับบริษัทได้ทำงานได้ต่อยอดอาชีพได้ด้วยค่ะดิฉันอยากเสนอให้มีการอบรมที่จำเป็นและต่อลมหายใจทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขาค่ะท่านประธานสรุปขอสไลด์สุดท้ายค่ะท่านประธานคะดิฉันเชื่อว่ากระทรวงยุติธรรมจะใช้งบอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามความคาดหวังในการนำงบไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมีความยุติธรรมตามชื่อของกระทรวงไม่ใช่ต้องยุติธรรมแต่แบบใช้คำว่ายุติที่แปลว่าจบหรือเลิกค่ะท่านประธานดิฉันอยากให้กระทรวงยุติธรรมมีความยุติธรรมอย่างแท้จริงหวังว่างบประมาณเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะทำให้นักโทษทางการเมืองและนักโทษทางความคิดน้อยลงและหมดไปในที่สุดและผู้ต้องขังในเรือนจำจะมีสิทธิเท่าเทียมกันกับมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปก็เชิญคุณวีรพัฒน์คันทะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีรพัฒน์คันทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการอำเภอพระประแดงยกเว้นตำบลบางจะพรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอพูดถึงประเด็นการทับซ้อนของโครงการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับหรือปปส.โดยเฉพาะในงบประมาณปี68ที่มีการจัดสรรให้กับ82โครงการรวมเป็นเงินกว่า808ล้านบาทหลายโครงการมีวัตถุประสงค์ที่ทับซ้อนกันทำให้เกิดปัญหาในการใช้งบประมาณและการดำเนินงานขอยกตัวอย่างโครงการนะครับท่านประธานโครงการสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด Be Smart Say No to Drug นะครับซึ่งมีจุดประสงค์ให้เด็กและเยาวชนนะครับมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียเช่นการประกวดคลิปนะครับใน TikTok โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 13-18 ปีซึ่งโครงการนี้ครับดูเหมือนจะมีวัตถุประสงค์ที่ดีในการป้องกันยาเสพติดแต่ปัญหาครับท่านประธานครับคือเรามีโครงการที่เราทำกันมากกว่า25ปีแล้วนะครับโครงการอะไรครับโครงการชื่อ 2B Number 1 ที่ดำเนินโครงการเพื่อรณรงค์นะครับในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศผ่านโรงเรียนหรือระบบการศึกษาอยู่แล้วนะครับโครงการนี้จึง ทับซ้อนนะครับและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานโดยโครงการ 2B Number 1 นะครับดำเนินงานมากว่า25ปีมุ่งเน้นไปที่การปลูกจิตสำนึกในเรื่องของยาเสพติดครับจากปปส.และการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชนในโรงเรียนในระบบโครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณ15ล้านบาทและมีโครงสร้างการดำเนินงานที่ชัดเจนครอบคลุมทุกพื้นที่ดังนั้นจึงไม่จำเป็นครับที่ปปส.จะต้องมีโครงการที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับอีกทั้งงบประมาณส่วนนี้ควรขยับขยายไปดูแลผู้ติดยาเสพติดหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กหรือคนที่อยู่นอกระบบผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆช่องทางอื่นๆแทนนะครับเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพในขณะที่โครงการ1โรงพัก1ชุมชนซึ่งเป็นงบที่ปปส.ครับให้งบกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.งบประมาณกว่า80ล้านบาทเพื่อให้ตำรวจแต่ละโรงพักนะครับรับผิดชอบปัญหายาเสพติดในชุมชนหรือพื้นที่ของตัวเองซึ่งมีวัตถุประสงค์คล้ายกับโครงการอื่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่การทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและโครงการเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนะครับแต่ยังสร้างภาระให้กับหน่วยงานเช่นตำรวจที่ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันซึ่งมองในอีกมุมนึง
ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนหน้างานที่เข้าถึงชาวบ้านและพื้นที่มากที่สุดการทำงานเชิงรุกและภาระงานต่างๆที่กล่าวมาของตำรวจเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแต่พวกเขากลับต้องทำงานภายใต้งบประมาณที่น้อยมากเช่นพื้นที่สมุทรปราการครับท่านประธานได้รับงบเพียง 41,000 บาทต่อ3เดือนสำหรับการดูแลชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดจำนวนมากในขณะที่ปปส.กลับใช้เงินจำนวน 24,860,000 บาทในการจัดกิจกรรมประกวดที่ทับซ้อนกันกับโครงการ True Be Number 1เสียงสะท้อนจากตำรวจชั้นผู้น้อยบอกว่างบประมาณบางส่วนเนี่ยได้รับเงินโอนมาเนี่ยไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยซ้ำนี่แสดงให้เห็นว่าการจัดการงบประมาณไม่ตรงจุดและหน่วยงานควรทบทวนเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างในพื้นที่สมุทรปราการครับท่านประธานมีชุมชนแออัดจำนวนมากและมีผู้ติดสารเสพติดในชุมชนหนึ่งนะครับประมาณ100กว่าคนนะครับในชุมชนต่องบประมาณ 41,000 บาทผมมองว่าการตั้งงบประมาณนี้นะครับควรตั้งงบตามจำนวนคนประกอบกับ KPI เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่สมุทรปราการแต่รวมถึงพื้นที่ชุมชนแออัดอื่นๆทั่วประเทศที่จำเป็นต้องตรวจสอบจำนวนผู้ติดสารเสพติดให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ให้แต่ละโรงพักหน้างานจริงครับท่านประธานผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกอบต.เนี่ยมาเป็นเจ้าภาพเปิดงานแล้วก็รอผลการดำเนินงานจากนั้นตำรวจครับก็ต้องส่งชุดทีมงานมาช่วยในการปราบปรามขยายผลเพื่อมาช่วยบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงขออภัยครับเพื่อมาบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของมหาดไทยนะครับแต่ขั้นตอนการออกตรวจเอ่ยการบำบัด CBTX เอ่ยการป้องกันและปราบปรามล้วนเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยไม่มีการตั้งคณะทำงานมาช่วยดำเนินงานเพื่อแบ่งเบาภาระของตำรวจเลยครับการดำเนินงานที่ทับซ้อนกันนะครับผลเสียก็คือการสูญเสียทรัพยากรโดยทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับเช่นเวลาแรงงานเงินทุนในงานที่ซ้ำซ้อนกันเกิดความสับสนในหน้าที่ความรับผิดชอบนำไปสู่ความล่าช้าและความผิดพลาดในการทำงานประสิทธิภาพการทำงานลดลงการประสานงานอาจไม่ราบรื่นทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมก็ลดลงด้วยการจัดการโครงการควรมีการวางแผนและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการทับซ้อนของหน่วยงานเหล่านี้ท่านประธานครับปัจจุบันนี้ครับโรงพักจำนวนมากต้องแบกรับภาระที่มากไม่ใช่แค่การรับเรื่องยาเสพติดเพียงอย่างเดียวปัจจุบันมีทั้งปัญหาคอลเซ็นเตอร์เอ่ยปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงปัญหาครอบครัวปัญหาจราจรในพื้นที่และก็ยังมีอีกหลายโครงการเช่น1โรงพัก1โรงเรียน1โรงพัก1เศรษฐกิจพอเพียงนะฮะสงสารครับสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับดังนั้นนะครับผมขอเสนอให้ตัดงบประมาณนะครับโครงการ Be Smart Say No to Drug นะครับจำนวน 24,860,000 บาทซึ่งแค่เป็นคิดเป็นเพียงนะครับ 3% ของงบประมาณทั้งหมดจากทั้งหมด82โครงการนะครับเพื่อป้องกันการทับซ้อนและเพิ่มความคุ้มค่านะครับในการใช้งบประมาณเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติดที่ยังต้องรอความช่วยเหลือครับขอบคุณครับครับท่านสุดท้ายครับก็เชิญคุณจุติกระเริกครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติกระเริกพรรครวมไทยสร้างชาติขออนุญาตซักคำถามซักประเด็นของคณะกรรมการงบประมาณนะครับสิ่งที่อยากตั้งคำถามแล้วก็กราบเรียนว่าข้อแรกก็ขอขอบคุณข้าราชการดีๆในกระทรวงยุติธรรมนะครับที่บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมแล้วก็ทำได้ดีมากในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับข้อที่สองก็คือไม่สนับสนุนส่งเสริมคนที่บิดเบือนกฎหมายเพื่อประโยชน์ตนนะครับขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิ์ที่ทำเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนได้ดีมากนะครับขอบคุณกรมบังคับคดีที่ทำได้ดีมากนะครับขณะนี้สิ่งที่อยากจะถามคณะกรรมการแล้วก็ฝากเป็นประเด็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยว่าผมทราบว่าการแก้ไขปัญหาความยุติธรรมนั้นทำคนเดียวไม่ได้มันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำแต่บังเอิญว่ารัฐปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นต้องรับผิดชอบทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานคือผมกังวลครับท่านประธานครับกังวลในการที่ประเทศไทยถูกประเมินเป็นเรื่องสำคัญมากคือเรื่องของการลงทุนการค้าขายข้อแรกที่ต่างชาติประเมินเรา
ว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยคือหลักนิติธรรมครับ Rule of Law เมื่อ Rule of Law แล้วลงไปลึกๆคือการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมหรือไม่นั่นลึกลงไปอีกมีการตั้งคำถามมากมายว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนั้นอุ้มคนรวยแต่ไม่ช่วยคนจนจริงหรือไม่ผมอยากจะให้ความเป็นธรรมแต่ว่าเป็นปัญหาของประเทศนะครับท่านประธานคือมีคดีที่สามารถเปรียบเทียบได้ใช้กฎหมายคนละฉบับแต่ก็อยากจะกราบเรียนท่านรองประธานคณะกรรมการซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยว่าท่านก็หนีไม่พ้นข้อนี้เหมือนกันก็คือบริษัทครับที่ถูกปรับอยู่จังหวัดสกลนครนะครับข้อหาช่อโกงประชาชนโดนศาลจำคุกความผิด 1,117 กระทงโทษจำคุก 5,000 กว่าปีถูกปรับเป็นเงินเสียหายประมาณ600กว่าล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันผู้ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์บริษัทยืนตลาดหลักทรัพย์นะครับปั่นหุ้นนะครับบอกว่าปั่นหุ้นผิดกฎหมายข้อบังคับราชการถึง 7,000 ครั้งแต่เจอจ่ายจบครับไม่มีติดคุกครับและถูกปรับเพียงแค่11ล้านบาทอันนี้เป็นปัญหาที่สภารอการแก้กฎหมายของรัฐบาลคือกฎหมายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นะครับกลต.ว่าจะแก้ไขปัญหาโทษและช่องโหว่ที่มีอยู่ให้เกิดความเป็นธรรมไม่เช่นนั้นแล้วเราจะถูกชี้ได้ว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายดีแต่บังคับการใช้กฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมประการต่อมาครับท่านประธานครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ตามจับผู้ถูกกล่าวหาคดีไปอยู่ต่างประเทศที่ดูไบในคดีของหลักทรัพย์นะครับก็กลับมาได้หลังจากหนีไปได้หนีไปก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับนะครับก็กลับมาแล้วขณะนี้ก็ติดอยู่ในเรือนจำนะครับคนที่สองก็คือพี่แป้งก็ถูกจับกลับคืนมาที่กรุงเทพเหมือนกันก็ขอขอบคุณบังเอิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นตำรวจเก่าคงใช้ความชำนาญแต่ผมอยากให้ท่านขยายความชำนาญท่านว่าในการบูรณาการกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมเองกับศาลครับว่าสิ่งที่จะช่วยประเทศไทยในการให้เรานั้นสามารถเดินหน้าไปได้อย่างทรนงองอาจ 1. ต้องจัดการกับเรื่องฮับธุรกิจสีเทาในประเทศไทยให้เด็ดขาดครับอันนี้ก็หมายถึงกระทรวงการคลังกระทรวงการยุติธรรมเรื่องการปรับปรามการฟอกเงินมูลฐานความผิดเยอะแยะไปหมดสวยครับสวยทุกประเภทสวยรถบรรทุกสวยอิทธิพลท้องถิ่นสวยทางหลวงท่านประธานจะเห็นได้ว่ามีการไปจับสวยทางหลวงชุดพิเศษแล้วก็ไปปรากฏว่าเจอผู้ที่กระทำผิดจับได้ทันทีแบบบอกว่ามีวงเงินหมุนเวียนเดือนละล้านบาทนี่คือสวยที่จับได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังจับสวยอย่างอื่นได้อีกนะครับก็คือปปส.หลายคนก็คิดว่าปปส.นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมก็มีสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องบูรณาการกันผมอยากจะกราบเรียนถามว่าตำรวจขณะนี้ทางกระทรวงการคลังและก็สำนักงบประมาณโปรดทราบไปด้วยว่าวันนี้สภาถามว่าทำไมคดีถึงได้ล่าช้าตำรวจก็ตอบว่าเพราะเราขาดแคลนอัตราตำรวจสอบสวนเกือบหมื่นอัตราครับฉะนั้นคำถามผมคือปัญหาเหล่านี้สภาศึกษากันมันเยอะแยะหมดคณะกรรมการงบประมาณได้ศึกษาแล้วได้ให้คำมั่นและได้ให้คำแนะนำกับสำนักงบประมาณบ้างไหมว่าในปี69จะแก้เรื่องของความขาดแคลนต่างๆแก้เรื่องของที่อาวุธทางกฎหมายก็ตามเทคโนโลยีก็ตามที่มีไม่ครบเนี่ยให้เขาให้มีได้ครบนี่คือคำถามที่อยากจะถามครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตรงเนี้ยทำน้อยได้มากครับท่านประธานครับว่าถ้าเกิดท่านแก้ตรงนี้ผมเชื่อว่าปปง.ก็ตามปปท.ก็ตามนะครับปปส.ก็ตามเนี่ยจะจัดการเรื่องธุรกิจสีเทาเรื่องสวยทุกประเภทคดีผู้มีอิทธิพลได้แต่ทั้งหมดนั้นก็ต้องกราบเรียนว่า
ทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับกระทรวงยุติธรรมด้วยแต่ในขณะเดียวกันกระทรวงยุติธรรมก็ไม่พ้นความรับผิดชอบว่าต้องบริหารกระบวนการยุติธรรมนั้นให้โปร่งใสแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้วันนี้ครับท่านประธานครับปัจจุบันจบคือประเทศไทยนั้นติดกับดักเรื่องธรรมาภิบาลนะครับฉะนั้นเราจะต้องมีธรรมาภิบาลที่ดีโปร่งใสรับได้ในมาตรฐานสากลตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดครับก็หวังว่าคณะกรรมการจะมีคำตอบที่เรานั้นมีฝากความหวังไม่ได้ครับขอบพระคุณครับครับต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้ตอบที่แจ้งนะครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมจุลพันธ์วรรณวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานกรรมธิการและกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกที่ได้สงวนความเห็นและท่านกรรมธิการผู้ได้สงวนคำแปรยติไว้นะครับซึ่งเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายๆประเด็นเนี่ยเราได้มีการสอบถามนะครับกับทางหน่วยงานซึ่งโดยภาพรวมผมต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับได้เสนอตั้งงบประมาณในมาตราที่21นะครับซึ่งรวม12หน่วยงานเป็นงบประมาณที่เฉพาะแผนงานพื้นฐานกับแผนงานยุทธศาสตร์นะครับประมาณ 15,500 ล้านบาทเศษนะครับซึ่งภารกิจก็เป็นหน่วยหลักของการอำนวยความยุติธรรมนะครับมีข้อเสนอในการปรับลดมาค่อนข้างหลากหลายนะครับจากท่านสมาชิกที่ได้นำเสนอนะครับแต่ด้วยความเคารพก็เข้าใจนะครับเพราะว่าท่านก็อาจจะพยายามที่จะมองว่าอยากจะให้การทำงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้กระชับและได้เกิดประโยชน์สูงขึ้นนะครับก็สงวนความเห็นแล้วก็อภิปรายเพื่อให้ข้อแนะนำนะครับซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้แน่นอนครับได้รับการบันทึกในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะได้นำไปสู่การที่ข้อสังเกตเหล่านี้ข้อคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่ทางกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะไปปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่ส่วนการปรับลดตามข้อสังเกตข้อเสนอของท่านเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพว่าหากมีการปรับลดจริงเนี่ยนะครับจะเกิดผลกระทบกับผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานนะครับกับการงานในด้านการพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือต่างๆในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำที่ท่านเป็นห่วงนะครับโครงการเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเรือนจำนะครับทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้งบประมาณที่เรากำลังพิจารณากันหมดเพราะฉะนั้นหากเราปรับลดงบประมาณเนี่ยก็จะกระทบกับภารกิจงานที่ทุกคนได้ตั้งความหวังไว้แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมหลังจากที่เรารับวาระหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับให้งบประมาณเนี่ยมีความประหยัดมีความคุ้มค่าที่สุดทางกรรมธิการงบประมาณโดยชั้นอนุกรรมธิการรวมถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ได้มีการพิจารณาแล้วก็ปรับลดงบประมาณที่ไม่กระทบต่อการดำเนินการของหน่วยงานแล้วเนี่ยนะครับเป็นจำนวนทั้งสิ้น120ล้านบาทเศษนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในขั้นต้นนะครับที่พวกเราได้ดำเนินการมาซึ่งหวังว่าจะทำให้การทำงานของหน่วยงานเนี่ยมีความกระชับรัดกุมแล้วก็เกิดประสิทธิผลตามที่เราตั้งหวังโดยที่ไม่เป็นการเสียงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์นะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่มีการสอบถามกันผมต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่ามีการสอบถามมีการเสนอการปรับลดนะครับ 6,000 กว่าล้านบาท 10% นะครับซึ่งตอนแรกก็พยายามหาดูว่าเป็นเม็ดเงินก้อนไหนนะครับแต่ดูเรียนด้วยความเคารพครับในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับท่านอาจจะนำเอา2มาตรามาบวกกันนั่นก็คือในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะครับซึ่งอยู่ในมาตราที่39นะครับมาบวกกับกระทรวงยุติธรรมมาตรา21นะครับก็ปรับลด 20% แต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นคนละมาตรานะครับไม่สามารถพิจารณารวมกันได้และมีการอภิปรายในเรื่องของกองทุนยุติธรรมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเมื่อท่านอภิปรายมาผิดจุดแต่ผมก็ขออนุญาตใช้เวลานี้ตอบเลยนะครับเพื่อว่าเมื่อถึงมาตราที่39เนี่ยจะไม่ต้องหยิบยกในประเด็นนี้มาสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องเรียนด้วยความเคารพครับท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของกองทุนยุติธรรมว่าวันนี้เนี่ยมีความเปิดกว้างและมีการให้โอกาสในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างครอบคลุมแล้วหรือไม่มีการตั้งงบประมาณอย่างไรซึ่งงบประมาณ160ล้านบาทในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะครับแบ่งเป็น4ส่วนครับ1ก็คือการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี2คือการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย3คือการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสุดท้ายก็คือ4ก็คือเรื่องของการให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับและในรอบปีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมานะครับ
เริ่มต้นที่ปี2564เนี่ยมีการแก้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธินะครับปี2567ปีนี้นะครับมีการแก้ไขมีการออกประกาศคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราในการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากกองทุนยุติธรรมฉบับที่2นะครับปีนี้เช่นเดียวกันครับมีการออกคำสั่งคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดเพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของกองทุนได้มากขึ้นแล้วก็มีองค์ประกอบของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งจากการแก้ไขทั้งหมดที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยส่งผลให้การช่วยเหลือประชาชนของกองทุนยุติธรรมเนี่ยมีเบียตราการอนุมัติที่สูงขึ้นมาโดยต่อเนื่องทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมานะครับปัญหาที่มีการสอบถามกันมากก็คือเรื่องของยาเสพติดสิ่งเสพติดให้โทษต่างๆนะครับซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งเสพติดโดยเฉพาะในเรื่องของที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสถานพินิจเองเนี่ยนะครับท่านก็ห่วงว่ามีอยู่77แห่งมี15โครงการเฉลี่ยงบประมาณแล้วยากที่จะทำให้เกิดประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ตามที่เราคาดหวังนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณก็เป็นเช่นนี้นะครับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเป็นอันดับต้นแต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณเนี่ยนะครับก็มีต้องมีการดำเนินการให้กับเด็กที่มีกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลำดับแรกมีการแบ่งประเภทตามความจำเป็นของเด็กและเยาวชนเฉพาะรายต่อไปซึ่งอันนี้เป็นกลไกซึ่งมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ได้ดำเนินการอยู่เป็นปกติในเรื่องของโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพติดตามสงเคราะห์ช่วยเหลือภายหลังปล่อยซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะก่อนที่จะปล่อยผู้ต้องหาออกไปสู่โลกภายนอกนะครับมีการตั้งงบประมาณเพียงพอหรือไม่ประเด็นนี้ในกรรมธิการก็ได้มีการสอบถามซึ่งต้องเรียนว่าเรามีระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือและก็ติดตามเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมเนี่ยหมายรวมถึงการบำบัดประเภทอื่นๆซึ่งต้องเกิดตั้งแต่เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นนะครับในขณะที่การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูอยู่ในสถานที่ควบคุมภายในการดูแลของกรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างมีการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แก่เด็กและเยาวชนในระยะต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกที่เราได้มีการสอบถามมาและได้รับคำชี้แจงในส่วนของการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการดูแลศูนย์ฝึกอบรมนะครับที่ท่านมีข้อห่วงใยว่าตั้งไว้เพียงแค่ 200,000 บาทนะครับก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าค่าตอบแทนในส่วนของพนักงานอันนี้เป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะครับบุคลากรเจ้าหน้าที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของบุคลากรเจ้าหน้าที่ในปี2568เนี่ยก็มีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้อีกแยกต่างหากรวมแล้วอีก 1,700 กว่าอัตรานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการขาดแคลนในเรื่องของบุคลากรที่จะเข้าไปดำเนินการนะครับประเด็นสุดท้ายครับมีข้อห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของบ้านกาญจนาผมต้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกประเด็นนี้ด้วยความเคารพนะครับเราไม่ได้สอบถามกันในรายละเอียดถึงเหตุการณ์ในชั้นของกรรมาธิการเพราะว่าการพิจารณาเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนหน้าที่จะมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการสอบถามกันเพิ่มเติมวันนี้เองทางหน่วยงานก็มาประจำที่สภาแล้วก็ให้คำตอบมายังผมที่เป็นรองประธานกรรมาธิการในการที่จะให้คำตอบในประเด็นนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณทิชานนครนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ที่บ้านกาญจนานะครับผมต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับว่าท่านเนี่ยอยู่ในฐานะของการเป็นพนักงานราชการครับซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้533ล้านบาททางกรรมาธิการงบประมาณไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ในกรณีของท่านเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการกรอบความเป็นพนักงานราชการซึ่งต้องมีการrevise ต้องมีการทบทวนนะครับโดยกพร.ทุก4ปีนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกครับเพราะว่าท่านได้รับการทบทวนท่านทำงานมายาวนานครับและได้รับการทบทวนมาแล้ว6ครั้งครับทุก4ปี6ครั้งนะครับก็20กว่าปี
วันนี้ก็ถึงรอบของมันซึ่งกลไกในปัจจุบันนี้กพร.ก็อยู่ในขั้นตอนของการทบทวนและก็มีความเชื่อมั่นได้ครับว่าหลังจากทบทวนแล้วเนี่ยก็จะได้รับการผ่านการประเมินนะครับซึ่งสุดท้ายเมื่อผ่านการประเมินทางกระทรวงยุติธรรมก็มีภาระหน้าที่ในการที่จะบรรจุท่านกลับเข้าไปอยู่ในฐานะของพนักงานราชการต่อไปไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นซับซ้อนและผมเชื่อว่าทุก4ปีทุกรอบ4ปีก็คงจะมีข่าวลักษณะนี้มาให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันทุกครั้งนะครับแต่มันเป็นวงรอบของขั้นตอนตามระเบียบราชการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นต่างๆที่ได้สอบถามมาก็ได้ตอบไปบ้างแล้วนะครับก็ขออนุญาตท่านประธานครับว่าทางกรรมาธิการเสียงข้างมากยืนตามมติครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเชิญครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองครับสั้นๆครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ตอบคำถามเรื่องบ้านกาญจนาภิเษกนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าท่านอ่านข้ามไปบางบรรทัดในกระดาษที่ท่านเตรียมหรือไม่ผมถามง่ายๆครับจะไม่มีการยุบบ้านกาญจนาภิเษกใช่หรือไม่และจะมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา55ของพรบ.ศาลเยาวชนซึ่งออกมาตั้งแต่ปี53เพื่อรองรับการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือสถานดูแลเด็กเอกชนสักทีใช่หรือไม่ครับแต่ว่าประเด็นหลังไม่ตอบไม่เป็นไรครับไปไว้ในแถลงนโยบายแต่ประเด็นแรกให้ท่านยืนยันนิดหนึ่งว่าจะไม่มีการยุบบ้านกาญจนาภิเษกระบบคุ้มครองเด็กทางเลือกใช่หรือไม่ครับท่านประธานขอบคุณครับครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับให้ผมตอบลำบากนะครับท่านถามผิดกระทรวงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมเรียนงี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีการยุบหรอกครับนะครับแต่มีโอกาสและมีเวทีที่พวกเราจะใช้ขั้นตอนของสภาในการสอบถามนะครับท่านรัฐมนตรีทวีซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมก็เข้ามาสู่สภานี้ทุกสัปดาห์ให้ท่านอยู่แล้วนะครับมีเวทีที่ท่านจะใช้ไปสอบถามได้โดยตรงนะครับผมเองไม่ได้รับคำตอบนี้มานะครับแต่ผมเชื่อมั่นครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมมีจิตใจไม่ต่างกับเราท่านที่ยืนกันอยู่ในจุดนี้นะครับผมเชื่อมั่นครับว่าไม่มีการยุบครับขอบคุณครับเนื่องจากว่ามาตรานี้นะครับคณะกรรมการมีการแก้ไขผมจึงจะขอถามมติที่ประชุมว่าเห็นสมควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับก่อนที่จะ ได้ลงมติผมขอตรวจสอบวงประชุมก่อนครับเชิญครับท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกครับกรุณาเข้ามาเพื่อลงมติด้วยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับกรุณาเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาครับมีท่านผู้ใดยังไม่ได้แสดงตนครับครับแสดงตนทุกท่านแล้วนะครับเอาอย่างครับเชิญเชิญเชิญครับครับเชิญครับที่เดินเข้ามาครับเชิญเข้ามาแล้วก็กดปัดแสดงตนเลยครับแสดงตนทุกท่านนะครับครับแสดงตนทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับครับมีผู้มาแสดงตน433ท่าน
ถือว่าครบวงประชุมครับก็ จะถามจากที่ประชุมว่าท่านผู้ใดสมควรให้มีการแก้ไขกรุณากดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรแก้ไขกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยและท่านต้องการงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญลงมติได้ครับลงมติทุกท่านแล้วนะครับครับลงมติทุกท่านแล้วก็แสดงผลนะครับครับมีผู้มาจะมาลงมตินะครับ436ครับเห็นด้วยคือเห็นด้วยให้มีการแก้ไข427ครับไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน8นะครับท่านประธานครับ068เห็นด้วยนะครับ098ครับบันทึกไว้นะครับ068ครับ098เห็นด้วยนะครับ68ครับครับท่านประธานครับ082เห็นด้วยครับท่านประธานครับผมท่านประธานครับ374เห็นด้วยครับอภิชาติศิริสวัสดิ์ชัยเห็นด้วยครับถึงไว้นะครับท่านประธานครับเมื่อกี้082เห็นด้วยนะครับครับ082นะครับเห็นด้วยครับบันทึกไว้นะครับท่านประธานครับ181เห็นด้วยครับครับ18ท่านประธานครับ182เห็นด้วยครับครับบันทึกเลยครับท่านประธานครับ109เห็นด้วยครับครับ256เห็นด้วยค่ะท่านประธาน356เห็นด้วยนะครับท่านประธานครับ158เห็นด้วยครับ158เห็นด้วยนะครับอันนี้ที่หลังนี่ก็บันทึกไว้นะครับครับต่อไปก็จะถามเป็นคำถามที่2นะครับว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากหรือจะเห็นด้วยกับกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติสงวนเรียนท่านประธานครับต้องแสดงตนก่อนไหมครับครับครับกำลังบอกท่านเองครับแต่ว่าก่อนที่จะลงคะแนนครับก็ขอให้ทุกท่านแสดงตนอีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงตนครับแสดงตนทุกท่านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลแล้วครับครับตอนนี้มีผู้มาแสดงตนครับ410ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับครับต่อไปก็จะถามว่าจะเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับกรรมธิการที่สูงกว่าเห็นครับท่านผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากที่แก้ไขนะครับกรุณากดปุ่มเห็นด้วยถ้าท่านเห็นด้วยกับกรรมธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติศูนย์การแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยถ้าต้องการงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญลงคะแนนได้ครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับลงทุกท่านแล้วนะครับก็ปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับจำนวนผู้มาลงมติ441ครับเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากนะครับแก้ไข295เห็นด้วยกับกรรมธิการที่สงวนความเห็น145งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน1เพราะฉะนั้นมาตรานี้เห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเสียงข้างมากนะครับจบมาตรานี้ต่อไปครับมาตราต่อไปเลขาครับมาตรา22กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติมีกรรมธิการสงวนความเห็นแล้วก็ผู้แปรยติสงวนคำแปรยติครับขอเชิญกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นครับคุณศาสตร์สวัสดิ์คุ้มคงครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมศาสตร์สวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต7พรรคประชาชนครับในฐานะกรรมธิการวิสามัญครับในส่วนของมาตรา22ครับกระทรวงแรงงานครับอย่างที่ผมได้อภิปรายไปตั้งแต่ในวาระ1ครับว่ากระทรวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้งบที่น้อยแล้วก็เป็นเบี้ยหัวแตกครับ
น้อยมากครับเมื่อเทียบกับกระทรวงและภารกิจพันธกิจต่างๆที่กระทรวงต้องทำนะครับแต่ว่าในขณะที่งบน้อยอยู่แล้วนะครับก็ยังมีโครงการบางโครงการไม่ใช่ครับหลายโครงการที่ค่อนข้างจะไม่ฟังก์ชันเพราะว่าโครงการเหล่านี้กลับมีตัวชี้วัดและมีแผนปฏิบัติงานที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าเกณฑ์นะครับผมขอยกตัวอย่างครับโครงการแรกครับโครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติครับโครงการนี้ครับใช้งบประมาณทั้งหมด 5,419,300 บาทท่านประธานครับการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่จำเป็นครับและเป็นภารกิจของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือต่อต่างประเทศครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ 5,400,000 เนี่ยครับทั้งหมดคืออบรมครับเป็นโครงการตรวจคัดกรองจริงๆแค่6ครั้งครับแล้วตรวจครั้งละ20คนครับตรวจได้ทั้งหมด120คนครับแต่ใช้เงินไป5,400,000ครับอันนี้อยากจะเสนอให้ปรับตัวชี้วัดใหม่ครับและปรับแผนใหม่เป็นการลงตรวจสุ่มตรวจเชิงลุกมากขึ้นครับไม่ใช่เป็นการอบรมอย่างเดียวนะครับอันนี้โครงการที่มีปัญหาโครงการที่1นะครับโครงการต่อมาครับท่านประธานครับโครงการที่ผมเห็นว่ามีปัญหาคือโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานครับงบประมาณ47ล้านบาทครับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด9,200,000คนครับท่านประธานครับแต่ในแง่นึงครับไอ้โครงการนี้จริงๆครับที่มีโครงการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพจริงๆเนี่ยมันอยู่ในกิจกรรมหลักที่2ของโครงการนี้ครับและเป็นโครงการที่เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินมากที่สุดครับ36ล้านบาทครับ36ล้านบาทแต่ถ้าไปดูตัวเลขและดูรายละเอียดกันจริงๆครับท่านประธานครับอบรมแรงงานได้แค่ 1,303 คนครับกับเงิน36ล้านบาทครับนี่คืออะไรครับเป็นโครงการแบบไหนครับทั้งที่งบประมาณโครงการของกระทรวงก็น้อยอยู่แล้วแต่กลับเอาไปทำโครงการที่ไม่ฟังก์ชันแบบนี้นะครับโครงการที่3ครับที่ผมอยากจะพูดถึงครับคือโครงการผลักดันแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศท่านประธานครับซึ่งโครงการผลักดันแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเนี่ยครับก็มีความชัดเจนครับว่าจะนำแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุออสเตรเลียเกาหลีใต้อิสราเอลต่างๆนะครับท่านประธานครับเรื่องนี้ขอส่งเสียงถึงกระทรวงแรงงานครับเรื่องโครงการนี้ครับโครงการนี้ครับไปซาอุไปอะไรก็ดีครับแต่เกาหลีใต้นะครับบอกว่าจะเจรจาเพิ่มแรงงานไทยในภาคบริการครับแล้วเพิ่มมาอีกหลักร้อยหลักพันครับทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยครับเรามีแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้นับแสนครับหมายความว่าโครงการนี้ไม่แก้ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในเกาหลีใต้เลยรวมถึงจะมีการผลักดันแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลเพิ่มขึ้นครับเพิ่มโควต้าแรงงานอิสราเอลจาก 30,000 เป็น 50,000 ครับท่านประธานครับในขณะที่อิสราเอลยังมีภัยสงครามอยู่เราจะส่งพี่น้องคนไทยอีก 20,000 คนไปเผชิญภัยสงครามอย่างนั้นเหรอครับแล้วปัจจุบันครับยังจะมีคนส่งและส่งแรงงานไทยไปที่ฟินแลนด์สวีเดนแรงงานเก็บเบอร์รี่ที่เราก็ยังมีปัญหาคดีการค้ามนุษย์ต่างๆขึ้นศาลอยู่ที่ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์รวมถึงการส่งแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์เองเนี่ยก็มีคดีค้างที่ DSIตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีอดีตรัฐมนตรีของเราเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์เรายังส่งคนไทยไปทำงานที่นั่นอีกเหรอครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาและเบรกโครงการเหล่านี้นะครับและโครงการสุดท้ายที่ผมขออภิปรายถึงนะครับท่านประธานครับผมขออันนี้เป็นโครงการที่ผมอยากจะตัดทิ้งเลยครับท่านประธานคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานครับโดยอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานครับโดยโครงการนี้นะครับใช้งบประมาณทั้งหมด136ล้านบาทนะครับซึ่งบอกว่าบัณฑิตแรงงานจะมีทั้งหมด76จังหวัดครับมี73จังหวัด344คนครับ345คนครับและ3จังหวัดชายแดนใต้อีก380คนครับซึ่งไอ้3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยทำมาแล้วนะครับแล้วบอกว่าบัณฑิตแรงงานเหล่านี้เนี่ยที่รัฐที่เราจ้างจ่ายเงินจ้างเนี่ยจะมีหน้าที่อย่างนึงครับคือลงพื้นที่แล้วเจอคนตกงานก็เข้าไปคุยและหางานให้เขาโดยมีอัตราสำเร็จอยู่ที่ 50% ท่านประธานครับเราใช้เงินเหล่านี้ไปกับส่งคนไปกวาดหาคนตกงานแล้วบอกว่าจะหางานให้เขาแล้วได้งานแค่ครึ่งเดียวอย่างนี้เขาอยู่บ้านนะครับเปิดแอปไทยมีงานทำของกระทรวงแรงงานเองก็ได้ครับก็มีงานทำเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าดูผลสัมฤทธิ์นะครับไอ้380คนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยไม่ฟังก์ชันครับเพราะปัจจุบันจังหวัดชายแดนใต้3จังหวัดชายแดนใต้ยังเป็น3จังหวัดที่มีอัตราการว่างงานสูงอันดับต้นๆของประเทศครับและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศด้วยเช่นกันครับและหนักกว่านั้นครับเพิ่มมา73จังหวัดครับจำนวน345คนครับโดยคาดหวังว่า
จะเข้าถึงแรงงานได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังใช้เกณฑ์ชี้วัดเดิมว่า150ของจำนวนประชากรที่ได้รับการบริการได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะได้งานด้วยนะครับคัดกรองเพื่อส่งต่อหมายความว่าเรากำลังใช้เงิน100กว่าล้านจ้างใครก็ไม่รู้จ้างบัณฑิตแรงงานที่ไม่ฟังก์ชันหางานให้คนไม่ได้จริงแล้วคาดหวังว่าจะให้เกิดการจ้างงานเหรอครับท่านประธานครับแล้วบัณฑิตแรงงานเหล่านี้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนงานในพื้นที่ได้เช่นจังหวัด A มีอัตราการว่างงาน500คนแต่มีอัตราการบรรจุงาน100คนถามว่าบัณฑิตแรงงานเพิ่มอัตราการบรรจุงานได้ไหมครับไม่ได้ครับแล้วเหตุผลของกระทรวงแรงงานบอกว่าโครงการนี้ทำมาเพราะว่าคนในการหางานไม่พอกรมการจัดหางานมีเจ้าหน้าที่ไม่พออ่ะแล้วมาจ้างบัณฑิตแรงงานคำถามคือมันแก้ปัญหาตรงจุดไหมครับโครงการนี้ร้อยกว่าล้านนะครับท่านประธานครับโครงการนี้ผมขอเสนอให้ตัดทิ้งไปเลยครับไม่มีประโยชน์ครับเปลืองภาษีครับขอบคุณครับครับต่อไปเป็นผู้ประยติสงวนกับประยตินะครับท่านแรกก็เชิญคุณจยามจยามประวานมั่นเป็นจิตครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมปัวชยัมพวันมั่นเพ็ญจิตครับผู้แทนราษฎรคนจอมทองท่าข้ามบางขุนเทียนพรรคไทยก้าวหน้าครับท่านประธานวาระนี้เป็นวาระที่ผมค่อนข้างจะซีเรียสมากเพราะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของแรงงานวันนี้ผมจะมาพูดครับในส่วนของมาตรา22งบประมาณรายจ่ายกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่กำกับผมอยากพาท่านมาดูครับในส่วนของข้อ2และวงเล็บ2นั่นก็คือแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 27,079,500 บาทผมจะพาลงดีเทลอีกนิดนึงครับการดีเทลของผมนั่นก็คือ 7.3 เนี่ยเขาจะมีแผนครับท่านประธานแผนเพิ่มยุทธศาสตร์การจัดหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 7.3.1 เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบจ้างงานที่ถูกต้องอีก 1,843,600 บาทยังไม่พอไส้ในมันมีอีกนิดนึงครับผมต้องควานตรงนี้ให้ครบก่อนเพราะว่ามันมีอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือข้อ 7.3.3.1 นะฮะโครงการศูนย์ประสานงานแรงงานประมงนะครับข้อนี้วัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อประสานงานนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายจำต่อนะฮะและออกใบอนุญาตทำงานรวมทั้งให้คำปรึกษาท่านประธานเราพูดกันตรงนี้เลยกรรมการที่กรรมธิการก็รู้รัฐมนตรีหลายๆคนก็รู้เรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวข้ามชาติเนี่ยเป็นปัญหามาอย่างเนิ่นนานและปัญหานี้แก้ตรงจุดไม่ใช่ตรงไหนครับเป็นปัญหาในส่วนของข้าราชการชั้นสูงเป็นหลักทำไมผมถึงพูดคำนี้ผมจะพาท่านประธานและพี่น้องประชาชนมาดูไส้ในตรงนี้ก่อนว่ากระบวนการมันเป็นยังไงและทำไมผมถึงต้องตัดงบนี้ออกไปทั้งหมดกระบวนการเนี่ยฮะการขึ้นทะเบียนแรงงานถื่นชาวเมียนมาเนี่ยท่านประธานเขามีกระบวนการดังนี้1เนี่ยคือการตรวจสุขภาพซื้อประกันสุขภาพอันนี้ผมรู้ไส้ในบางอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะมาอภิปรายต่อในอนาคตรับรองว่าเรื่องนี้เดือดต่อ2คือยื่นทำใบอนุญาตทำงาน3เนี่ยครับข้อนี้สำคัญคือการจัดเก็บอัตลักษณ์พอผมพูดคำนี้ผมบอกเลยข้าราชการชั้นสูงในสภาในกระทรวงแรงงานเนี่ยขนลุกขนชันและท่านประธานเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันคืออะไรท่านประธานอาจจะบอกว่าผมพูดเรื่องนี้ปูอัดมีหลักฐานหรือเปล่าวันนี้บอกเลยหลักฐานผมมีแบบออเดอร์ของจริงเนี่ยอยู่บนห้องผมอีกเป็นกระตากข้าราชการเขาให้ผมมาผมพาหลักฐานมาดูอันนี้ครับนี่คือหลักฐานอันจริงผมมีตัวจริงอยู่อีกจำนวนมากหลักฐานที่ท่านเห็นตรงนี้ผมเบอร์ไว้หมดแล้วนี่คือการตัวอย่างของการสวมทะเบียนแรงงานเถื่อนท่านประธานดูนะฮะตัวเลขลับเนี่ยคือตัวเลขลับเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็เป็นเจ้าหน้าที่เซ็นคนเดียวกันแต่ที่มันน่าแปลกใจท่านประธานก็คือบุคคลที่มีหน้าตาและชื่อเนี่ยมันเป็นบุคคลคนละคนมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงท่านประธานถามแล้วปวดรู้ป่ะว่าเป็นได้ไงผมบอกเลยว่าผมมีหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นท่านประธานที่สำคัญมากเพราะว่าเจ้าตัวออกมาสารภาพบาปแล้วหลักฐานตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับท่านประธานหลักฐานนี้ทุกคนไปดูได้พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนไปดูได้ผมอธิบายให้ฟังเลยนี่คือบันทึกการประชุมคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรครั้งที่33วันพุธที่24กรกฎาคม2567ผมบอกห้องประชุมด้วย CA311 ชั้น3
มีคำพูดออกมาแบบนี้ในบันทึกการประชุมว่าผู้แทนจากกรมการจัดหางานฟังนะฮะได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าการแก้ไขข้อมูลของแรงงานต่างด้าวนั้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขได้บางเรื่องเท่านั้นนี่ฮะท่านประธานและไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นรูปที่เป็นบุคคลอื่นได้ต่อนะฮะต่อทั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งเข้ามาโดยมีข้อสังเกตว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่สุจริตเข้าไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลแรงงานต่างด้าวเนื่องจากนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะมีเพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนดังกล่าวได้ท่านประธานกับพี่น้องประชาชนกับพี่น้องในสภาผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนี่คือหลักฐานชิ้นหนึ่งแต่ผมจะสรุปแบบนี้คือโดยปกติแล้วเนี่ยท่านประธานผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่แก้ไขส่วนดังกล่าวได้อันนี้เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าผู้แก้รูปถ่ายและชื่อได้เนี่ยต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นคำถามคือตั้งแต่วันนั้นเนี่ยที่มาสารภาพบาปวันนี้ผู้บริหารระดับสูงคนนั้นอยู่ไหนฮะเขาชื่ออะไรครับอยู่ชั้นไหนผมไม่รู้หรอกว่าอยู่ชั้นไหนแต่วันนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยผมกำลังจะบอกแบบนี้ครับท่านประธานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ผมมาการเนี่ยผมมีหลักฐานชัดเจนที่ต้องขออนุญาตให้ตั้งกรรมธิการเนี่ยทบทวนจริงๆครับเพราะว่าการแก้ปัญหาโครงสร้างตรงนี้เอาเงินไปวางไปโปะเนี่ยผิดจุดแน่นอนเพราะผมเอาหลักฐานมากางให้แล้วผมไม่ได้คิดเองอะไรเลยข้าราชการก็ออกมาสารภาพเองแต่วันนี้ผู้บริหารระดับสูงคนนั้นอยู่ไหนผมฝากกรรมธิการเลยครับเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาส่งต่อให้กับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนนี้ฝากปิดตำนานนี้หน่อยเถอะอย่าเอามนุษย์มาค้าขายอย่าเอามนุษย์และทำเป็นตีโพตีพายและหารายได้เข้าสู่กระเป๋าตัวเองเพราะว่าท้ายที่สุดผมบอกกับพี่ท่านประธานตรงนี้เลยหลักฐานแรงงานที่ค้ามนุษย์ตรงนี้ผมมีอยู่บนห้องอีกเป็นกระตักไม่วันนี้พรุ่งนี้ถ้าผมไม่ได้พูดผมจะเอาหลักฐานตรงนี้ยื่นให้เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านี่แหละเอามาอภิปรายในอนาคตและกองตั้งตัวนั้นให้กับกระทรวงแรงงานในอนาคตท้ายที่สุดผมก็ฝากเรื่องนี้ไปกับท่านประธานและทางกรรมธิการฝากทบทวนในเรื่องการตัดงบตรงนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับครับต่อไปขอเชิญคุณวันวิภาไม้สนครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเครือข่ายแรงงานอดีตพรรคอนาคตใหม่อดีตพรรคก้าวไกลปัจจุบันพรรคประชาชนพอมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงนี้ทีไรแน่นอนค่ะมักจะเจอหน้าดิฉันเป็นประจำค่ะท่านประธานและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ได้มากลับมาอภิปรายงบประมาณของกระทรวงแรงงานเนื่องจากเวลาที่จำกัดนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างสัก 2-3 โครงการค่ะที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะกี่ปีหรือเปลี่ยนกี่รัฐบาลก็ตามก็ยังเหมือนเดิมก็มีแต่งบนี่แหละค่ะที่ขอเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีมาเริ่มกันที่โครงการแรกค่ะจากสำนักปลัดกระทรวงแรงงานค่ะนั่นก็คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านแรงงานที่ขอมาเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีในปี66นะคะขอมาที่126ล้านบาทนะคะและปี67ก็ขอมาเพิ่มเกิน2เท่าค่ะเป็น400ล้านเลยและก็ยังไม่หยุดค่ะปี68นี้นะคะขอมาที่653ล้านบาทและที่เพิ่มเยอะมากก็คืองบดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ของงบโครงการนี้ทั้งหมดเท่านั้นไม่พอค่ะยังตั้งงบผูกพันเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจาก 1,500 เป็น 2,300 ล่าสุด 5,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วค่ะท่านประธานถ้าดูตามงบเนี่ยก็คงคิดว่าโครงการนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าตั้งผูกพันไปชั่วลูกชั่วหลานแบบนี้เรามาดูกันค่ะว่าโครงการนี้ใช้ทำอะไรบ้างนอกเหนือจากงบดำเนินงานที่มีเกือบ 50% แล้วเนี่ยส่วนหลักก็คือใช้ไปด้านอาสาสมัครแรงงานแล้วก็บัณฑิตแรงงานค่ะที่มีอยู่56ล้านแล้วก็อีก169ล้านนะคะซึ่งรายละเอียดงบด้านบัณฑิตแรงงานดิฉันจะไม่พูดถึงเพราะเพื่อนสมาชิกกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้พูดไปแล้วนะคะในส่วนของอาสาสมัครแรงงานก็มีหน้าที่และภารกิจไม่ต่างกันมากค่ะมาดูกันค่ะว่ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะซึ่งหลักๆก็คือทำหลายอย่างเลยค่ะท่านประธานไม่ว่าจะเป็นการประสานงานนะคะรับสมัครงานประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างฝึกอาชีพแนะนำสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมมาตรา40เป้าหมายก็คือเน้นให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลฝึกอาชีพและก็มีงานทำค่ะแต่เรามาดูกันค่ะว่า
ทำได้ดีขึ้นตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งเอาเข้าจริงโครงการนี้นะคะตั้งเป้าผู้ได้รับการบริการเนี่ยไว้น้อยมากๆเลยค่ะท่านประธานแค่ปีละเกือบ 700,000 คนเท่านั้นแต่อย่าลืมนะคะว่าแรงงานในประเทศเราเนี่ยมีเกือบ40ล้านคนนะคะตั้งเป้าน้อยไม่พอค่ะคนที่เข้ามารับบริการจริงๆเนี่ยกี่คนทราบไหมคะท่านประธาน 300,000 กว่าคนค่ะไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำแค่ตัวชี้วัดก็ไม่ผ่านแล้วปี68ยังมีหน้ามาของบเพิ่มอีกนะคะแล้วมาดูผลงานอื่นกันค่ะนอกเหนือจากตัวชี้วัดดูค่ะว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนถ้าตามภารกิจคือรับสมัครงานนะคะไม่ต้องดูที่ไหนไกลเลยค่ะเปรียบกันเลยว่าระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้นะคะพุ่งเลยค่ะไม่ใช่ยอดคนมีงานทำนะคะพุ่งแต่เป็นยอดคนตกงานค่ะพุ่งเลยค่ะประชาสัมพันธ์กันแบบใดคะแค่ครึ่งปี67เนี่ยยอดคนตกงานก็เพิ่มไปเกือบ 40,000 คนแล้วนะคะนี่ถ้าดูตามหน้าข่าวก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามีหลายที่ทยอยปิดตัวลงแล้วแบบนี้คนจะมีงานทำเพิ่มขึ้นยังไงคะหรือจะเป็นผลงานเรื่องภารกิจด้านประกันสังคมมาตรา40ค่ะเมื่อไหร่จะปรับตัวเลขตามจริงสักทีคะท่านก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าไอ้ตัวเลข10ล้านคนที่ได้มาตั้งแต่ปี64เนี่ยเพราะเอาเงินเยียวยาไปแลกนะคะไปเป็นเงื่อนไขแต่มาดูตัวเลขที่ประกันสังคมสมทบกันจริงๆดูค่ะว่ายอดจริงเนี่ยมีเท่าไหร่กันแน่นะคะในปี66นะคะมีอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทค่ะแล้วมาปี67และปี68เนี่ยตั้งไว้ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทเพราะคาดการไว้ว่าคนจะส่งเงินสมทบเนี่ยแค่ประมาณ 25% หรือแค่ 2.76 ล้านคนนะคะแต่คำชี้แจงนะคะการคาดการณ์ว่าน้อยแล้วนะคะคำชี้แจงในห้องงบประมาณเป็นเท่าไรทราบไหมคะท่านประธานส่งเงินสมทบจริงๆนะคะมีแค่เพียง1.5 ล้านค่ะยอดจริงคือ1,500,000 คนค่ะน้อยกว่าการคาดการณ์เข้าไปอีกนี่ขนาดคาดการณ์ยังพลาดเป้าขนาดนี้นะคะประกันสังคมควรหาวิธีอื่นได้แล้วไหมคะส่งแค่1.5 ล้านจากยอด11ล้านคนแล้วอีก 9.5 ล้านคนนี่คือยังไงคะยังอีกยังไม่ปรับเป็นยอดจริงอีกพูดให้ถูกก็คือ9คนเนี่ยมีแต่รายชื่อค่ะเป็นผู้ประกันตนทิพย์ค่ะเพราะหลังจากที่เขาได้เงินเยียวยาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ส่งต่อนะคะแถมยอดเนี่ยก็ยังลดลงทุกปีแต่ประกันสังคมเนี่ยก็ยังเก็บรายชื่อเหล่านี้ไว้เพื่อเมื่อไหร่ประกันสังคมจะเลิกหลอกตัวเองสักทีคะแล้วเอาข้อมูลจริงๆเนี่ยมาพูดกันสักทีว่าในปีถัดไปเนี่ยและดิฉันก็หวังว่านะคะจะไม่มีตัวเลขทิปแบบนี้เข้ามาอีกนะคะสักทีนะคะท่านประธานเพราะว่าดิฉันก็อยากเลิกพูดเรื่องนี้จริงๆจังๆสักทีนะคะหรือจะไปกันต่ออีกโครงการนึงค่ะก็คือโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งก็เป็นของสำนักปลัดอีกเช่นกันค่ะงบประมาณ12ล้านนะคะ 500,000 บาทนี้ค่ะโดย10ล้านบาทเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน To Be Number 1ค่ะเอ๊ะท่านประธานงงเหมือนดิฉันไหมคะว่าทำไมกระทรวงแรงงานต้องไปสนับสนุนงบให้กับกรมสุขภาพจิตด้วยทำไมกรมสุขภาพจิตไม่ตั้งงบแล้วไปทำเองอะคะยิ่งไปเปิดดูในเล่มขาวคาดแดงนะคะไม่มีรายละเอียดการใช้งบหรือตัวชี้วัดอะไรใดๆเลยค่ะท่านประธานแล้วยิ่งถ้าเราไปดูในแผนบูรณาการของการยาเสพติดนะคะ 5,000 ล้านบาทได้รับงบไปถึง8กระทรวงนะคะด้วยกันนะคะรวมแล้วประมาณ28หน่วยรับงบประมาณนะคะซึ่งในนั้นเองเนี่ยก็มีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีกรมสุขภาพจิตอยู่ด้วยแต่ก็ยังมาโผล่ในกระทรวงแรงงานนี้อีกค่ะทำให้ซับซ้อนเข้าไปอีกแล้วไม่ใช่แค่สำนักปลัดนะคะที่มีในงบด้านนี้ทั้งกรมจัดหางานเองก็ดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเองก็ดีก็ยังมีกันมั่วไปหมดเลยค่ะท่านประธานแค่กระทรวงแรงงานก็ปาไป3หน่วยรับงบละหรือมาดูอีกโครงการนึงค่ะโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพกลับมาอีกแล้วค่ะโครงการนี้เอาที่จริงงบก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกค่ะท่านประธานดูในเว็บไซต์กระทรวงแรงงานเนี่ยเพราะเคยจำได้ว่าเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเผื่อจะเปลี่ยนวิธีบ้างสรุปก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะรู้อะไรไหมคะคือเอาไปปลูกผักในที่ทำงานค่ะดิฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าการปลูกผักในออฟฟิศชีวิตเกษียณจะมีคุณภาพยังไงคะท่านประธานและอีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อกี้ท่านมีงบท่านก็โยนให้กรมสุขภาพจิตส่วนภารกิจท่านก็ไปแย่งกระทรวงเกษตรมาปลูกผักเองซะงั้นแทนที่จะเอางบไปเพิ่มในเรื่องของบำนาญประชาชนที่จะมีมติเพิ่มแต่ก็ไม่เพิ่มสักทีแล้วก็หวังว่ารัฐบาลใหม่นี้จะมีนโยบายเรื่องนี้นะคะไว้ค่อยเจอกันในวันแถลงนโยบายสัปดาห์หน้าค่ะท่านประธานคะจากที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพและก็ยังของบมาเพิ่มเติมขึ้นทุกปีและเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรที่จะคิดใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสาเหตุให้ดิฉันเนี่ย
ขอปรับลดงบประมาณในกระทรวงแรงงานนี้ลง 5% เพราะดิฉันไม่อยากเห็นกระทรวงแรงงานทำตัวเหมือนแมนยูที่มีเงินแต่ใช้ไม่เป็นค่ะแล้วหวังว่าในปีหน้าเนี่ยในสัปดาห์ในปีถัดไปเนี่ยจะเห็นงบประมาณที่ตอบโจทย์กับแรงงานมากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นดิฉันก็คงต้องตรวจสอบและขอเป็นเจ้าภาพในการจองกฐินหน่วยงานนี้กระทรวงนี้ต่อไปเช่นกันค่ะต่อไปขอเชิญคุณนพดลทิพยชนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนพดลทิพยชนผู้แทนราษฎรจากพี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีเขต4อำเภอปากเกร็ดพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมนะครับอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ในมาตรา22งบประมาณรายจ่ายกระทรวงแรงงานครับเรื่องแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของกรมการจัดหางานครับท่านประธานท่านประธานครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมงบประมาณของกรมจัดหางานนะครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์กันก่อนนะครับปี2567ครับท่านประธานได้งบประมาณอยู่ที่ 26.5 ล้านบาทนะครับปี2568นะครับได้เพิ่มมานิดนึงครับประมาณ 500,000 บาทเป็น27ล้านนะครับก็เทียบสัดส่วนนะครับก็เทียบกับปี67ก็เพิ่มมา 1.91% ครับท่านประธานครับในส่วนของงบประมาณที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยผมไม่ติดตรงนี้ครับผมเห็นด้วยด้วยซ้ำไปครับถ้างบประมาณเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ของทางกระทรวงแรงงานที่ได้ชี้แจงไว้ในงบประมาณปี2568ครับท่านประธานครับแผนงานนี้นะครับกรมจัดหางานได้ชี้แจงผลสัมฤทธิ์ไว้ว่านะครับผลที่คาดว่าจะได้รับคือแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบแรงงานที่ถูกต้องได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากลบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศเกิดการขับเคลื่อนผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานท่านประธานครับโครงการนี้จะช่วยให้แรงงานสัญชาติเมียนมาอยู่อาศัยและทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับท่านประธานแต่ในฐานะกรรมาธิการปปช.ครับท่านประธานผมจึงต้องลุกจำเป็นจริงๆครับที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายเพราะว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมการจัดหางานมันมีปัญหาจริงๆครับท่านประธานและผมได้ดูเอกสารของงบประมาณเล่มที่รายการปรับลดแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับลดในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์นี้นะครับขอสไลด์ถัดไปได้เลยครับมาดูด้านนี้ครับท่านประธานมติครม.นะครับปีวันที่5กรกฎาคมปี2566ครับเราได้ประกาศให้แรงงานต่างด้าวนะครับสามารถขึ้นทะเบียนแรงงานเพื่อทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับขั้นตอนก็จะมีอยู่6ขั้นตอนนะครับท่านประธานในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับก็ไล่ตั้งแต่การตรวจสุขภาพนะครับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะครับสุดท้ายไปทำวีซ่านะครับเพื่อออกใบสีชมพูที่ศูนย์ CI ครับคราวนี้ปัญหามันอยู่ที่ขั้นตอนไหนครับท่านประธานมันอยู่ที่ขั้นตอนที่2เนี่ยครับเพราะว่ามันพบปัญหาการสวมสิทธิ์แรงงานเมียนมาซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนเขาตรวจสอบมันเองด้วยนะครับท่านประธานเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับมีประชาชนนะครับท่านประธานรวมกลุ่มกันมานะครับมาร้องทุกข์ที่กรรมาธิการปปช.ครับท่านประธานว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยได้เคยประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าวเพื่อที่จะรับรองเอกสารการเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เมื่อผู้ประกอบการนะครับเขาได้ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดแล้วก็ได้เอกสารขึ้นทะเบียนออนไลน์เพื่อจะนำเอกสารนี้ไปทำวีซ่าที่ศูนย์ CI แต่พอไปถึงศูนย์ CI ก็ท่านประธานเกิดอะไรขึ้นครับเขาลงทะเบียนไม่ได้ครับเพราะว่าชื่อที่เขาเคยได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้เอกสารมาแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปแล้วครับท่านประธานนั่นหมายความว่ามันเกิดการสวมสิทธิ์แรงงานเมียนมาขึ้นในประเทศเราครับท่านประธานท่านประธานดูนะครับเอกสารทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขลับเลขที่ใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องในการลงทะเบียนนี้ก็เป็นบุคคลเดียวกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับมีเพียง2อย่างครับท่านประธาน1คือรูปถ่ายกับ2ชื่อแรงงานที่สวมสิทธิ์เข้ามาแทนคนเดิมที่เขาได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับท่านประธานขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานครับ
เมื่ออันนี้เป็นประกาศของราชการเรานะครับเมื่อวันที่9มกราคม2567หนังสือฉบับนี้นะครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นคนลงนามด้วยตัวท่านเองนะครับระบุชัดเจนครับเมื่อแรงงานต่างด้าวเนี่ยลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่สามารถแก้ไขได้นะครับมีเพียง1ชื่อสะกดผิด2รูปถ่ายเล็กไปหรือใหญ่เกินไปไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลอื่นได้ครับท่านประธานหนังสือฉบับนี้ก็ยืนยันชัดเจนครับท่านประธานครับประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานเมียนมาเองที่เขาช่วยกันตรวจสอบเนี่ยเขาตรวจสอบตัวเองเขาพบว่ามีการสวมสิทธิ์ทั้งหมด 3,800 รายครับท่านประธานนี่แค่ที่ตรวจสอบพบกันเองนะครับถ้าเราอะไรถ้าได้รายงานผลจากกรมการจัดหางานอาจจะมากเป็นหมื่นรายหรือเป็นแสนรายก็ได้ครับท่านประธานซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานก็ได้เข้ามาชี้แจงที่ประชุมกรรมาธิการปปช.และยอมรับด้วยตัวเองว่ามันเกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นจริงๆในกรมการจัดหาแรงงานของท่านแต่ประเด็นคือว่าที่ผมอยากจะชี้ให้ชัดๆในวันนี้นะครับปัญหาเหล่านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่ครับถ้าทราบทำไมท่านกลับนิ่งเฉยปล่อยปะแล้วเลยปัญหาเหล่านี้ก็ท่านประธานไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับวันนี้ผมขอฝากตามเอกสารจากทางกรมการจัดหางานด้วยเลยนะครับตอนนี้กรรมาธิการปปช.เราก็ยังรอผลสอบจากคณะกรรมการสอบวินัยของข้าราชการในหน่วยงานของท่านอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะส่งกลับมาให้กับทางกรรมาธิการนะครับเกิดการสวมสิทธิ์กี่รายและแก้กลับคืนไปให้กับแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการแล้วทั้งหมดกี่รายครับฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีแรงงานด้วยนะครับท่านต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวท่านเองได้แล้วครับว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือคนในกระทรวงของท่านหรือไม่ท่านจะปล่อยให้ข้าราชการประจำมาออกหน้าแทนท่านแบบนี้ไม่ได้ครับท่านประธานสุดท้ายครับขอสไลด์หน้าสุดท้ายแล้วครับด้วยการบริหารจัดการของกรมการจัดหางานที่ไร้ประสิทธิภาพแบบนี้ผมในฐานะผู้สงวนสิทธิ์คำแปรยติตัดลดงบประมาณขอตัดลดงบประมาณกรมการจัดหางาน5% ครับท่านประธานจาก27ล้านนะครับเหลือ25.7 ล้านบาทครับท่านประธานขอบคุณมากครับต่อไปก็เชิญคุณเสียจำบัดทองครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568มาตรา22งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานครับท่านประธานท่านประธานครับงบประมาณการรายจ่ายประจำปี2568ของกระทรวงแรงงานตั้งไว้ที่จำนวนเงิน 63,000 กว่าล้านบาทหากนำมาหักลบกับงบประมาณของส่วนงานประกันสังคมจำนวน 61,000 กว่าล้านบาทออกไปแล้วกระทรวงแรงงานจะเหลืองบสำหรับงานส่วนอื่นอีกเพียงแค่ 2,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นมันน้อยเสียจนรู้สึกว่ากระทรวงแรงงานจะไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานในประเทศนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรตัวอย่างเช่นโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งตามกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงานนะครับประกาศว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงาน100คนขึ้นไปต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในอัตราส่วน100ต่อ1คนนั่นหมายความว่ากระทรวงแรงงานมีผู้ปฏิบัติงานจำนวน900กว่าคนต้องจัดจ้างคนพิการทำงานอย่างน้อย9คนสำนักปลัดกระทรวงแรงงานกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนแต่ตั้งงบไว้แค่ 360,000 บาทเป้าหมายจะมีการจ้างงานแค่2คนครับท่านประธาน2คนเท่านั้นมันน่าเศร้านะครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่างบประมาณน้อยหรือกระทรวงแรงงานไม่เลือกที่จะจัดสรรหรือเสนองบเพื่อที่จะให้สามารถทำตามกฎหมายได้แบบนี้จะเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการได้อย่างไรครับท่านประธานกระทรวงแรงงานกำหนดเองแต่ไม่ปฏิบัติตามแล้วจะไปให้ใครปฏิบัติตามครับเหมือนกฎหมายคุ้มครองแรงงานครับที่ไม่สามารถคุ้มครองแรงงานได้ในปัจจุบันมีลูกจ้างถูกลอยแพเป็นจำนวนมากท่านประธานครับมาดูกันว่าแล้วงบที่ได้รับการจัดสรรเอาไปทำอะไรกันบ้างในเอกสารงบประมาณเล่มขาวแดงครับหน้าที่437โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งโครงการฟังดูอลังการมากครับเหมือนจะปฏิวัติการทำงานของกระทรวงแรงงานครั้งใหญ่มีงบประมาณ380ล้านบาทวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนเพื่อการกรองพฤติกรรมและการทำงานของลูกจ้างโดยจะต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถรวมถึงเพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะใหม่แก่แรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานสมัยใหม่ในฐานะที่อดีตเป็นแรงงานนะครับผมเห็นชื่อโครงการอ่านวัตถุประสงค์แล้วผมใจเต้นแรงมากครับท่านประธานเพราะเข้าใจว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ท่านประธานครับแต่เมื่อผมเข้าไปอ่านดูรายละเอียดก็จะเห็นว่ามีโครงการยิบย่อยเป็นจำนวนมากไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามาดูกันที่งบดำเนินการในส่วนของค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุจำนวน145ล้านบาทท่านประธานครับผมเข้าไปดูในเอกสารประกอบคำชี้แจงที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำมาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพบว่าในส่วนของการดำเนินการนี้เป็นงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายไปกับการประชุมต่างๆจำนวนมากมายนับจำนวนได้อย่างน้อย13อนุกรรมการรวมถึงเป็นงบที่ใช้จ่ายในเป็นค่าตอบแทนค่าจัดหารถประจำตำแหน่งค่ารับรองและพิธีการรวมเป็นเงินมากกว่า9ล้านบาทเป็นค่าเช่าทรัพย์สินและค่าบำรุงรักษาครุพันธ์มากกว่า2ล้านบาทค่าจ้างเหมาบริการตกแต่งสวนรักษาความปลอดภัยค่าทำความสะอาดอีกมากกว่า99ล้านบาทรวมกันแล้วคิดเป็น76กว่าเปอร์เซ็นต์ครับท่านประธาน 76% ของงบส่วนนี้ท่านประธานครับที่ผมเห็นและเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากก็คืองบค่าวัสดุงบค่าวัสดุค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 1,700,000 กว่าบาทโดยมีรายละเอียดตามภาพสไลด์ครับท่านประธานอยากให้ดูข้อที่2และข้อที่4ครับค่าฟิล์มถ่านแฟตถ่านกล้องฟิล์มสไลด์ค่าล้างอัดขยายภาพกิจกรรมต่างๆเพื่อการประชาสัมพันธ์ของงานกรมและแนวการฝึกอาชีพให้ประชาชนไม่ใช่แค่นั้นครับในงบค่าวัสดุที่ใช้กับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เช่นเครื่องอ่านข้อมูลแบบ CD-ROM แผ่นเครื่องจานบันทึกข้อมูลเครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่นแบบดิสเกตของหน่วยงานส่วนกลาง23หน่วยงานรวมมากกว่า 1,500,000 บาทท่านประธานครับนี่มันปี2567แล้วครับไม่ใช่ปี2530ราชการไทยยังใช้กล้องที่ใช้ฟิล์มอยู่อีกเหรอครับต้องมาล้างอัดภาพใช้แผ่นดิสใช้แผ่นซีดีรอมกันอยู่อีกหรือครับโลกมันหมุนไปไกลแล้วท่านประธานท่านทำอะไรอยู่แบบนี้จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างไรครับทีนี้มาดูข้อมูลที่ผมได้พูดถึงมารวมกันแล้วจะเหลืองบประมาณส่วนที่ใช้เพื่อการสัมมนาการฝึกอบรมรวมถึงค่าบริการและงานประจำอื่นๆที่จะพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยอีก30กว่าล้านหรือคิดเป็น 20.75% ของงบดำเนินการโครงการนี้ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น62ล้านมีภารกิจยกระดับฝีมือแรงงานเช่นกิจกรรมจัดจ้างหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์30หลักสูตรรวม9ล้านกว่าบาทหรือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิทยากรเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน6หลักสูตรเป็นเงิน2ล้านกว่าบาทซึ่งผมอ่านดูแล้วกลับมองว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนักและไม่ตอบโจทย์ในการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานต่อตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริงท่านประธานครับผมขอพูดในฐานะที่เป็นคนที่เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับเป็นอุตสาหกรรมของโลกเก่าที่กำลังจะอยู่ในช่วงถดถอย
ผมอ่านวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ผมคาดหวังว่าโครงการจะพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยจะเป็นโครงการที่จุดประกายปฏิวัติการทำงานให้คุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่โดยอย่างน้อยเพื่อนร่วมงานกรรมกรสิงห์ทองของผมจะได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับกับตลาดแรงงานต่อไปในอนาคตซึ่งแรงงานหลายแสนคนนับวันจะมีอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันจะพัฒนาพวกเขาเหล่านั้นให้มีทักษะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรแต่พอได้มาอ่านโครงการนี้แล้วก็รับรู้ได้เลยว่าคงเป็นไปไม่ได้ครับท่านประธานดังนั้นด้วยตัวอย่างงบประมาณที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้ที่ไม่สามารถพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานได้อย่างแท้จริงและหลายๆโครงการที่ซ้ำซ้อนคล้ายกันจนแยกกันไม่ออกผมจึงขอยืนยันในการสงวนคำแปรยติของผมที่จะขอตัดลดงบประมาณที่ 5% ครับท่านประธานขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณสิริโรจน์ธนิกุลครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมสิริโรจน์ธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2พรรคประชาชนครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2568นะครับมาตราที่22ของกระทรวงแรงงานนะครับในประเด็นงบจัดฝึกอบรมแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็ขอแปรยติขอเสนอปรับลดงบประมาณลง 5% ดังนี้ครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์นะครับมีทั้งหมด38โครงการใช้งบประมาณทั้งหมด 26,96,500 บาทนะครับโดยตั้งเป้ากลุ่มเป้าหมายไว้สูงถึง 53,050 คนครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายนอกนะครับนายจ้างลูกจ้างแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบสถานประกอบกิจการเครือข่ายแรงงานเด็กเยาวชนในสถานศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่ผมมาสะดุดนะครับก็คือช่องผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับขอสไลด์ด้วยครับสิ่งที่ผมสะดุดคือช่องผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับโดยเฉพาะข้อที่2นะครับที่กล่าวไว้ว่าแรงงานนอกระบบมีการรวมตัวกันสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งมีความมั่นคงด้านรายได้สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้สอดคล้องกับอาชีพเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอเน้นชัดๆตรงคำว่าแรงงานนอกระบบรวมตัวกันสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งครับมันไม่ดูย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันเลยเหรอครับแล้วอะไรคือความย้อนแย้งท่านบอกว่าอบรมไปแล้วจะช่วยให้แรงงานนอกระบบที่มีอยู่ในประเทศเราตอนนี้กว่า21ล้านคนเนี่ยรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งแต่ในปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเลยหรือว่า ILO นะครับฉบับที่87แล้วก็ฉบับที่98ที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองผมเคยมีโอกาสได้พูดไปในครั้งที่มีการแถลงนโยบายโดยท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินนะครับรวมไปถึงได้พูดกับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งในวันนี้ท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมจากประเด็นนี้จนมีการขอใช้งบประมาณที่ส่งเสริมการรวมตัวกันของแรงงานนอกระบบกับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับแบบงงๆที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับผมจึงอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับงบประมาณตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็จะพาลงไปดูรายละเอียดของโครงการให้ชัดขึ้นกว่านี้อีกครับกว่า38โครงการข้างต้นนะครับผมเจอแค่โครงการเดียวครับที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบนะครับที่ชื่อว่าโครงการสัญจรออนไซต์สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชมรมแรงงานนอกระบบครับที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกแรงงานนอกระบบไว้แค่300คนจากที่ผมกล่าวมาว่าแรงงานนอกระบบในปัจจุบันเนี่ยมีสูงถึง21ล้านคนนะครับแล้วก็กับการตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการมา2ข้อคือ1เนี่ยเพื่อให้เข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบของกรมสวัสดิการแล้วก็คุ้มครองแรงงานส่วนอีกข้อนึงนะครับก็เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีการรวมกลุ่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมันก็จะกลับไปคำถามตอนแรกอะครับว่าประเทศเราส่งเสริมการรวมกลุ่มแล้วจริงๆหรือคือถ้ามันไม่มีกฎหมายรองรับแล้วมันจะมีศักยภาพ
หรือประสิทธิภาพได้อย่างไรอันนี้เป็นโครงการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับจริงๆมีอีก2โครงการด้วยนะครับของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบวงเล็บแรงงานอิสระนะครับแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการที่ของงบประมาณมา2ล้าน9แสนกว่าบาทแล้วก็อีกโครงการนึงเนี่ยชื่อโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบคืออ่านทั้ง2โครงการนี้แล้วของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะครับวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้แตกต่างกับของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่าไหร่เลยนะครับหรืออย่างเช่นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยเครือข่ายชุมชนที่ขอมา10กว่าล้านเนี่ยครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อมีข้อนึงบอกว่าให้เข้าใจนะครับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระซึ่งปัจจุบันพ.ร.บ.ตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้บรรจุวาระในสภาเลยด้วยซ้ำที่ทราบข่าวมาก็แค่รอคิวที่จะเข้านะครับที่ประชุมครม.ในประเด็นนี้ครับจึงอยากจะฝากเป็นข้อเสนอแนะไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับรวมไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานด้วยนะครับในการของงบประมาณปีหน้าเนี่ยอยากให้เพิ่มความสำคัญกับแรงงานนอกระบบในประเด็นที่เป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวแบบยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผลกระทบหรือว่าข้อมูลการแก้ไขกฎหมายเรื่องของการรวมตัวหรือการจัดตั้งสภาพแรงงานที่จะแสดงถึงความจริงใจในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องแรงงานนอกระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ไรเดอร์นะครับหรืออาชีพอื่นๆนะครับที่ดีกว่าตั้งโครงการอบรมที่ไม่ได้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์เลยขอบคุณครับท่านประธานครับต่อไปขอเชิญคุณณัฐพงษ์โตวิ